بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيدท่านอิหม่ามท่านคณะกรรมการท่านสับบุรุษรวมถึงพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ห่างหายไปนานนะครับท่านพี่น้องที่เราไม่ได้เห็นเราไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้วันนี้เป็นเหมือนกับวันแรกเลยนะครับที่ประมาณสักเกือบปี2 ปีแล้วนะฮะที่ไม่ได้มีงานจัดงานในรูปแบบของการบรรยายในลักษณะแบบรวมตัวกันอย่างนี้นะครับก็แน่นอนแล้วครับเป็นที่ทราบกันดีก็เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ทำให้สถานการณ์โลกต้องเปลี่ยนไปทำให้เราในฐานะผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ อยู่ในสังคมเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปมากเลยหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเคยทำร่วมกันซึ่งเป็นถือว่าเป็นพื้นฐานเป็นกฎเกณฑ์ที่อิสลามวางเอาไว้เนี่ยนะครับต้องหยุดชะงักไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละหมาดจุมอะห์หรือละหมาดญะมาอะห์5เวลาซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติแต่ด้วยกับสถานการณ์ก็ทำให้เราต้องเปลี่ยนรูปแบบในการทำอิบาดะห์ไปก็เช่นเดียวกันสิ่งที่เราเคยทำการเรียนการสอนที่เราเคยทำกันนะครับทั้งชมรมหญิงม่ายเด็กกำพร้าของมัสยิดฟีมาเรียมรวมถึงอีกหลายชมรมนะหรือหลายองค์กรมูลที่ต่างๆที่มีการบรรยายให้ความรู้กันเนี่ยนะครับก็ต้องหยุดไปแล้วก็ไปเรียนกันทางออนไลน์ไปบรรยายกันในหน้าจอโทรทัศน์อันนี้ก็ทำให้ไม่รู้ว่าอีมานไม่รู้ว่าความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ของอิสลามของพวกเราเนี่ยนะลดลงไปแค่ไหนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีถ้าหากจะถามนะท่านพี่น้องครับนานเลยนะปี2ปีเนี่ยคิดถึงอาจารย์อับดุลลอฮ์ไหมผมเชื่อเหลือเกินนะพี่น้องที่อยู่ที่นี่นะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นแฟนคลับอาจารย์อับดุลลอฮ์เนี่ยนะก็ต้องบอกว่าแหมคิดถึงอาจารย์อับดุลลอฮ์ถ้าบอกว่าอาจารย์อับดุลลาตีฟได้ยินทางเสียงนะเสียงอิสลามได้ยินกันทางบรรยายทางยะตีมทีวีทางอินเทอร์เน็ตนะทาง YouTube ต่างๆก็เห็นรูปเห็นภาพแต่อยากจะฟังตัวเป็นๆอยากจะฟังตัวจริงเนี่ยบรรยากาศเนี่ยขาดหายไปวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสนะท่านอิหม่ามมุสลิมสมานแก้วนี่บอกว่าต้องจัดงานละเพราะว่าจะเข้าเดือนรอมฎอนละและอย่างเราขาดหายกันไปนานครับก็ขอบคุณนะครับทางทีมงานที่เข้มแข็งมาโดยตลอดนะครับปีนี้เป็นปีที่18แล้วใช่ไหมมูฮัมหมัด18ปีแล้วนะมูลนิธิชมรมหญิงม่ายเด็กกำพร้ามัสยิดชาฟีอีมาเรียมได้เปิดทำการรวมถึงได้ก่อตั้งมาและดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันช่วยเหลือหญิงม่ายเด็กกำพร้าในแถบทุ่งครุพระประแดงนะครับแล้วก็นู่นนะไปยันวงเวียนใหญ่ไปแถบฝั่งทนเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็ครอบครัวหญิงม่ายเด็กกำพร้าที่ปกติแล้วเนี่ยนะครับมีการเรียนการสอน
าจารย์อับดุลลาตีฟเนี่ยเคยมาสอนที่นี่นะครับในช่วงของอาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่4นี่ก็หยุดไปนานแล้วนะมูฮัมหมัดไม่รู้เป็นยังไงกันบ้างเนี่ยนะยังจำกันได้หรือเปล่านะครับเรื่องราวการเรียนการสอนที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องก็อินชาอัลเลาะห์นะครับคงไม่นานแล้วตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มที่จะคลี่คลายเริ่มที่จะมีการก้าวหน้านะได้เห็นกันมากขึ้นนะครับท่านพี่น้องครับมีคำถามฮะคิดถึงรอมฎอนไหมมูฮัมหมัดคิดถึงรอมฎอนไหมคิดถึงนะอีกอาทิตย์หนึ่งนะอาทิตย์หน้าเนี่ยนะรอมฎอนจะมาแล้วนะครับนะอาทิตย์หน้าแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการเตรียมตัวสู่เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับให้โอกาสเราถือว่าเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่เหลือเกินถือว่าเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่เรานั้นจะได้รับโอกาสอันนี้ถ้าหากว่าเราดูนะครับในเรื่องของเป้าหมายในการที่อัลลอฮฺสลาให้มนุษย์เนี่ยมาอยู่บนหน้าแผ่นดินแน่นอนนะครับเพื่อที่จะทำอิบาดะห์ทำความดีให้ประจักษ์ให้พระองค์นั้นเห็นว่าเรานั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนนะครับในทุกๆประชาชาติอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เขานั้นมีกฎเกณฑ์มีวาญิบสิ่งที่ต้องปฏิบัติสิ่งที่ต้องกระทำและก็ในอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดเองนะครับก็มีสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติกันด้วยสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่ถือว่าเป็นรุกลหนึ่งในรุกลอิสลามที่คนทั้งโลกเนี่ยนะถึงแม้ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนะครับก็รู้และกระจักษ์ว่ามุสลิมเนี่ยในเดือนรอมฎอนนะครับเดือนรอมฎอนเนี่ยเขาจะต้องถือศีลอดกันนะดังนั้นการถือศีลอดจึงเป็นที่รู้และที่ประจักษ์คนส่วนมากเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเอาการถือศีลอดเนี่ยนะครับเป็นอะไรล่ะฮะกระทำกันในรูปแบบเพื่อผลประโยชน์หลายๆอย่างนะตอนนี้เนี่ยเขาฮิตกันนะคนที่อยากจะลดน้ำหนักเขาใช้เขาเรียกนะ IF IF คือการอดอาหารบางช่วงเวลาอดอาหารบางช่วงเวลาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้อินซูลินเนี่ยนะมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ถึงขั้นที่น้ำหนักเนี่ยนะก็จะลดลงไปก็เป็นประโยชน์กับร่างกายนะตามความเชื่อตามความเข้าใจของคนในปัจจุบันนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายนั้นแข็งแรงเพื่อให้ร่างกายนั้นน้ำหนักมันลดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะลดในส่วนของน้ำตาลลดในส่วนของคอเลสเตอรอลไปด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่คนทั่วไปนะครับเขาเอามาเป็นประโยชน์หรือในบางลัทธิบางความเชื่อบางศาสนาเขาก็เอาการถือศีลอดเนี่ยนะครับมาเพื่อที่จะเป็นการหยุดเพราะว่าคำว่าโซมเนี่ยก็คือการหยุดการละเว้นโซมของเขานะครับบางคนก็บางกลุ่มเนี่ยก็หยุดในการที่จะกินเนื้อทานเนื้อเป็นการโปรดสัตว์โลกแล้วก็โซมในอีกบางกลุ่มก็คือการอดในการที่จะไม่กินอะไรเลยแต่ว่ารูปแบบต่างจากอิสลามอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นนะครับในสังคมดังนั้นวันนี้นะครับเรื่องราวที่ทางคณะกรรมการจัดงานบอกว่าอยากจะให้คณาจารย์เนี่ยนะครับได้พูดกันในวันนี้ก็คือเรื่องรอมฎอนจากดุนยาสู่อาคิเราะห์ท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องคงจะได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงอย่างหนึ่งที่ถือว่าสำคัญอย่างยิ่งนะครับคือการนอกจากการเตรียมตัวนะคือการเตรียมใจด้วยที่จะรับสู่เดือนรอมฎอนเพราะว่าแน่นอนแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงของวิกฤตโควิดเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยห่างหายเราจำภาพไม่ได้แล้ว
นะว่าการละหมาดกิยามุลเลนเป็นยังไงการละหมาดตะรอเวียของผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับที่ร่วมกันเนี่ยเป็นยังไงเราลืมนะอาจจะลืมภาพผมเองก็สาวลางเรือนเหลือเกินเพราะว่าหยุดกันไปเป็นปีนะแล้วก็จริงๆแล้วก่อนที่เราจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนก็จะมีรายการโทรทัศน์นะครับแล้วก็ที่มัสยิดเองเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันตลอดแต่ด้วยกับสถานการณ์นะทำให้เราเนี่ยพูดคุยกันน้อยมากแล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวของรอมฎอนเนี่ยกันน้อยมากวันนี้นะครับคงจะได้มารื้อฟื้นกันแล้วก็เตรียมตัวกันรับข้อมูลกันนะครับว่าเราจะทำอย่างไรให้การถือศีลอดปีนี้การทำอิบาดะห์ปีนี้ของเราเนี่ยสามารถที่จะลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็เป็นโอกาสที่ทำให้เรานั้นสามารถที่จะเก็บเกี่ยวความดีงามต่างๆเนี่ยให้ได้มากที่สุดทดแทนนะทดแทนในสิ่งที่มันขาดหายไปทดแทนความสมางัดนะเรียกภาษาอินโดเขาเรียกสมางัดก็คือความฮามาซะความอยากจะทำอิบาดะห์ของเราเนี่ยนะครับให้มันมากขึ้นหลังจากที่เราขาดหายไปเป็นแรมปีนะครับภาพเหล่านั้นคงจะได้กลับมาคงจะได้ไล่เรียงกันนะครับคงจะให้ท่านอาจารย์อับดุลลาติฟนะครับได้นำเสนอกับท่านพี่น้องนะครับว่ารอมฎอนเนี่ยทำยังไงจะให้เราเนี่ยดุนยาของเราเนี่ยนะครับรอมฎอนของเราชีวิตของเราในดุนยาเนี่ยจะทำอย่างไรให้เราเอารอมฎอนเนี่ยนะครับก้าวไปสู่อาคิเราะห์ด้วยคุณภาพแล้วก็ความเป็นบ่าวที่มีความตักวาดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้เกิดกับเราทุกคนนะครับคงจะให้อาจารย์อับดุลลาติฟได้เริ่มตรงนี้ครับเชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัศศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนNabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมงานทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสได้มาบรรยายศาสนธรรมได้มาพูดคุยกับพี่น้องได้มาร่วมงานที่เป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ก็คือดูแลคนยากคนจนไม่ว่าจะเป็นหญิงม่ายแล้วก็เด็กกำพร้านะครับหลังจากนั้นก็ต้องขอบคุณท่านอิหม่ามนะครับที่ได้ให้โอกาสนะครับผมเป็นหนึ่งในคณาจารย์ที่มาบรรยายศาสนธรรมร่วมกับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดท่านอาจารย์รอมฎอนคล้ายเจริญนะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอยากจะเริ่มต้นในเรื่องของประเด็นที่บอกเอาไว้ว่ารอมฎอนนะครับดุนยาสู่อาคิเราะห์คำว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องก็เป็นเดือนแห่งมีหลายชื่อนะในหะดีษนบีก็พูดถึงเดือนแห่งการอดทนชะฮรุซซอบรเดือนแห่งการอดทนเดือนแห่งการฝึกฝนจิตใจบางทีจะเรียกแบบเป็นวัยรุ่นหน่อยก็คือเป็นเดือนแห่งการเข้าค่ายพี่น้องเข้าค่ายไปอบรมฝึกฝนในเรื่องของการเข้มข้นในเรื่องของการทำอามันอิบาดะห์รอมฎอนเนี่ยพี่น้องครับมาถึงอยู่แล้วตามปฏิทินใช่ไหมวันเวลาเนี่ยจะเคลื่อนไปเรื่อยๆพี่น้องนะเวลานี่ไม่สามารถจะหยุดได้ผ่านไปแล้วก็เป็นอดีตเป็นสิ่งที่ไกลพี่น้องไม่สามารถจะย้อนกลับไปได้นะคราวนี้เนี่ยรอมฎอนเนี่ยมาถึงแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนตัวพวกเราก็คือชีวิตของพวกเราต่างหากพี่น้องที่อาจจะไม่ถึงเดือนรอมฎอนก็ได้เพราะเมื่อกี้ผมมาถึงงานเนี่ยประมาณอัสรีนะครับพอดีมาทำสองหน้าที่วันนี้บรรยายศาสนธรรมด้วยแล้วก็ขายของด้วยนะปรากฏว่ามีเพื่อนผมใน Facebook เนี่ยแกโพสต์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนก็แน่นอนแหละก็ต้องเป็นเรื่องของการเสียชีวิตแล้วก็วงเล็บเอาไว้ว่าบว05บวนี่เป็นรหัสโรงเรียนที่ฉันเรียนหนังสืออยู่ก็คือเรียนบางกอกวิทยา05ก็คือรุ่นฉันตอนนี้20กว่ารุ่นแล้วนะแล้วก็ไม่มีรายละเอียดอะไรพี่น้องก็เลยต้องโทรถามกลับไปว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ปลายสายก็ร้องไห้เป็นเพื่อนกันนะครับก็บอกว่าเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันเสียชีวิตแบบกระทันหันคำว่ากระทันหันแปลว่าอะไรพี่น้องก็คือไม่ได้มีการเตือนมาก่อนนอนเจ็บรู้ว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยพอจะทราบเขาเรียกว่ามีสัญญาณเตือนแต่กำลังเห็นกันอยู่หลักๆพี่น้องวันก่อนไม่นานนี่ก็ยังไปร่วมไปกินข้าวไปกินเนื้อย่างกันแต่วันนี้เสียชีวิตแล้วตอนแรกก็นึกว่าอุบัติเหตุพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายปรากฏว่าเมื่อสอบถามก็นั่งคุยกันนี่แหละแล้วก็เป็นลมฟุบไปเลยก็ตกใจพี่น้องผมก็ตกใจเพราะว่าเป็นคนที่คุ้นเคยกันนะแล้วอายุเท่ากับผมนี่แหละครับ35ย่าง36พี่น้องอย่าเพิ่งตกใจนะเรื่องอายุผมนะก็ประมาณนี้จริงๆพี่น้องหน้ามันโกงไปหน่อยแต่อายุมันเท่านี้35ย่าง36นะครับก็ไม่ถึงรอมฎอนที่จะบอกก็คือว่าไม่ถึงรอมฎอนไกลใช่มั้ยไม่กี่วันเนี่ยแต่อัลเลาะห์เก็บไปก่อนและผมก็เชื่อว่าคนที่อัลเลาะห์เก็บไปก่อนเนี่ยก็อยากที่จะอยู่ในเดือนรอมฎอนทั้งนั้นแหละดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเวลาที่เรานึกถึงความตายเนี่ยที่บอกว่าดุนยาสู่อาคิเราะห์เนี่ยเราจะอยู่ในดุนยาแบบชั่วครู่ชั่วคราวพี่น้องมีระยะเวลาที่มันถูกกำหนดด้วยกับอาจารย์และจะไปสู่อาคิเราะห์ได้ก็ต้องผ่านอันโมดความตายถ้าไม่ตายก็ไปไม่ได้พี่น้องต้องตายแล้วก็ผ่านไปสู่โลกหน้าก็คือโลกอาคิเราะห์คราวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเวลาที่เรานึกถึงความตายเนี่ยมันทำให้เราลดความอะไรความอร่อยในดุนยาลงได้ผมอยากให้พี่น้องนึกว่ารอมฎอนนี้อาจจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายตอนแรกก็ไม่จะนึกอะไรเพราะเพื่อนเสียนี่พี่น้องนะผมเริ่มนึกและเริ่มคิดและอาจจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายของเราหรือเปล่าเพราะอายุเท่ากันเลยแล้วเขาเนี่ยแข็งแรงกว่าฉันขี่ม้านะขี่ม้ายิงธนูนะเพื่อนฉันคนนี้แต่ฉันเนี่ยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวก็ซัดบัวลอยเดี๋ยวก็น้ำส้มเดี๋ยวกินของหวานดูแล้วโอกาสเป็นโรคนี่ดูจะเยอะกว่านะพอคิดแบบนี้เนี่ยมันทำให้ตัวเราพี่น้องมันกระตือรือร้นมันกระตือรือร้นถ้าเราคิดว่าโอ้โหเดี๋ยวเรามาโดนหน้าค่อยเอาใหม่ไม่เป็นไรรอมฎอนนี้พลาดเอาใหม่คือเราคิดมันเป็นโอกาสสุดท้ายเนี่ยเราจะเต็มที่กับมันพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรอมฎอนของท่านเนี่ยฮิจเราะห์ที่2ถูกบัญญัติลงมาหลังจากนั้นท่านวะฟาตในฮิจเราะห์ที่10แสดงว่า8รอมฎอนบวช8รอมฎอนเองพี่น้องเราเนี่ยถ้านับจำนวนรอมฎอนเนี่ยผมว่ามากกว่า8จริงไหมอย่างฉันเองเนี่ยก็ต้อง20กว่าอยู่แล้วอันนี้จำไม่ได้ว่าบวชครบเนี่ยน่าจะประมาณสักม.1 ม.2 อ่ะนะก็เกินอยู่แล้วแหละแต่ถามว่าคุณภาพของเราเนี่ยมันแค่ไหนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับระยะเวลาที่เราได้มีโอกาสอยู่ในดุนยาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนที่อยากจะทำคุณงามความดีผมขออนุญาตเล่าเรื่องของชายสองคนอันนี้อยู่ในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชายสองคนเนี่ยมารับอิสลามกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมกันชายสองคนเนี่ยนะพูดง่ายๆก็คือว่านับเริ่มต้นในการเป็นมุสลิมเนี่ยพร้อมกันเลยแต่ปรากฏว่าคนแรกเนี่ยเสียชีวิตด้วยกับการตายชะฮีดเสียชีวิตด้วยกับการตายชะฮีดซึ่งแน่นอนพี่น้องทราบกันดีว่าสาเหตุของการเสียชีวิตในการตายในสมรภูมิในการออกจิฮาดเนี่ยอันนี้ก็คือได้สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งชีวิตก็ยังเสียสละได้พี่น้องทั้งทรัพย์แล้วก็ชีวิตซึ่งมนุษย์ทุกคนหวงแหนชีวิตนะครับแต่ยอมเสียสละไปในหนทางศาสนาแต่คนที่สองเนี่ยเสียชีวิตบนเตียงนอนก็เป็นโรคเสียชีวิตด้วยกระแสเหตุโดยทั่วไป
แต่สิ่งที่ต่างกันอีกเรื่องนึงก็คือว่าเวลาในการตายของคนที่สองเนี่ยที่ตายบนเตียงนอนเนี่ยตายที่หลัง1ปีกับคนแรกที่ตายในสมรภูมิรบปรากฏว่าท่านตอลฮะเป็นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ฝันเห็นสวรรค์พี่น้องอันนี้ฝันที่เป็นจริงนะครับแล้วก็เห็นชายคนที่ตายที่หลังเนี่ยเข้าสวรรค์มาก่อนก็เกิดความแปลกใจจริงๆแล้วถ้าตามความเข้าใจของคนทั่วไปเนี่ยก็น่าจะเห็นคนแรกก่อนในการเข้าสวรรค์เพราะอะไรล่ะเพราะตายชะฮีดนะพี่น้องใช่ไหมต้องเห็นคนแรกก่อนแต่ท่านต้นฮะเนี่ยเห็นคนที่สองก่อนจึงเช้าวันต่อมาก็เลยไปถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าทำไมฉันถึงเห็นคนที่อะไรคนที่ตายบนเตียงเนี่ยก่อนคนที่ตายในสมรภูมิรบในสวรรค์ท่านนบีก็ตอบท่านตอลฮาไปว่าอะลัยซะบะดะฮูมากะซาวะกะซาซอลาตุนหลังจากคนที่ตายไปคนแรกเนี่ยที่ตายชะฮีดนะแล้วก็คนนั้นน่ะที่เป็นคนที่สองเนี่ยมีชีวิตต่อมาอีกเป็นเวลา1ปีเขาได้ละหมาดเป็นจำนวนกี่รอกาตเยอะแยะไปหมด 6,000 รอกาตในบางอีกรายงานนึงบอก 6,000 รอกาแล้วก็ยังมีซุนนะห์อีกมีอะไรอีกคือใน1ปีเนี่ยละหมาดเพิ่มขึ้นเพราะคนที่2ตายทีหลังไง1ปีก็แสดงว่าละหมาดเพิ่มขึ้นแล้วนบีบอกว่าอัดรอกะรอมฎอนฟะซอมะฮูและยังได้มีชีวิตถึงเดือนรอมฎอนเพิ่มอีก1รอมฎอนแล้วทำยังไงฟะซอมะฮูถือศีลอดด้วยตรงกันข้ามนะประเภทที่ถึงรอมฎอนแล้วไม่บวชอันนี้หนักนะเป็นอะไรจ๊ะเป็นโรคอะไรกระเพาะเลยกระเพาะหิวพี่น้องไม่ใช่กระเพาะแบบกัดนะกระเพาะหิวบวชใครไม่หิวล่ะก็หิวอาจารย์รอมฎอนก็หิวกูลอกก็หิวแต่มากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะพี่น้องครับ1ปีที่ห่างกันในระยะเวลาของการเสียชีวิตเนี่ยชายคนนี้ละหมาดทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมฟัรดู5เวลา17รอกาอ์นี่ทุกวันครบถ้วนสมบูรณ์ซุนนะห์อีกและก็รอมฎอนไปอีก1รอมฎอนและแน่นอนพี่น้องพอกลางคืนรอมฎอนทำอะไรยืนละหมาดในยามค่ำคืนและในรอมฎอนแต่ละรอมฎอนเนี่ยจะมีโปรโมชั่นพิเศษก็คือค่ำคืนไลละตุลกอดัรซึ่งในกุรอานบอกเป็นไงคอยรุนมินอัลฟิชะมันดีกว่าพี่น้องต้องแปลว่าอย่าเท่านะบางคนไปแปลว่าเท่ากับไม่ได้พี่น้องเพราะในกุรอานชัดเจนบอกว่าดีกว่าแต่ขั้นต่ำเนี่ยที่บอกเอาไว้ก็คือเท่าไหร่ 1,000 แต่มากกว่าต้องใช้คำว่ามากกว่า 1,000 เดือนอย่าไปบอก 1,000 ปีอันนี้เกินอีกแล้วบางทีบรรยายหลงไงไปบอก 1,000 ปีปั๊บแหมอาจารย์ฉันไปเจอหะดีษบทไหนมาเหรอไม่ใช่บางทีหลงอาจารย์รอมฎอนทักได้แล้วเกิดผมแปลมาดีกว่าพันปียุ่งเลยหลงคนเราลืมได้นะ1,000 เดือนครับถ้าตีเป็นปีก็คือ83ปีกับ4เดือนอันนี้เขาคำนวณมาให้ฉันก็จำแม่นนะ83ปีกับ4เดือนเมื่อกี้เพื่อนฉันเสียตอนอายุเท่าไหร่35ย่าง36เห็นไหมนับแค่อะไรแค่ไลละตุลกอดัร1คืนเท่านั้นแหละพี่น้องมากกว่าอายุของคนบางคนด้วยซ้ำนะน่าจะมากกว่าคนบนเวทีด้วยนะคุณล้อนะใช่ไหมครับแล้วโอ้โหแล้วโปรโมชั่นขนาดนี้พี่น้องเฉยได้ไหมล่ะไม่ได้เราก็ต้องทำความดีให้เยอะๆนะแล้วก็อีกเรื่องนึงพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายอันนี้เปิดเอาไว้ก่อนก็คือเรื่องของกุรอานนะเรื่องกุรอานเดี๋ยวนี้ผมตกใจนะพี่น้องผมตกใจนะมีมุสลิมที่อ่านกุรอานไม่ได้อาจารย์รอมฎอนบางคนบอกฉันอ่านได้อาจารย์แต่เขียนเป็นภาษาไทยอ่ะกุรอานเขียนภาษาไทยพี่น้องซึ่งจริงๆนะพี่น้องนะปราชญ์บางท่านเนี่ยท่านถือว่าไม่เป็นที่อนุญาตเลยในการที่จะอ่านกุรอานจากภาษาไทยเพราะจากภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอาหรับเพราะอะไรครับเพราะโอกาสในการผิดเพี้ยนมันเยอะเสียงมันไม่ได้พี่น้องต่อให้จะใส่เสียงเข้าไปมันไม่ได้นั้น
การเรียนกุรอานเนี่ยก็ต้องเรียนจากภาษาอาหรับแต่บางครั้งอาจจะมีการเขียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันนั้นไม่ว่ากันแต่ไม่ใช่หยุดอยู่แค่นั้นแปลว่าเราก็จะต้องเรียนจากตัวของภาษาอาหรับเรียกมักรอจอัลมักรอจก็คือการออกเสียงอักษรให้ถูกต้องตามตำแหน่งของมันอันนี้สำคัญกว่าตัจวีดด้วยซ้ำนะเพราะถ้าออกเสียงไม่ถูกในความหมายบางทีเปลี่ยนนะลิ้นต้องกระดกตอนฉันอ่านกับกี่ฉันเป็นครูตัจวีดอัลลอฮ์พี่น้องท้อแค่อ่านอันฮัมเนี่ยท้อแล้วเพราะอันฮัมไม่กระดกลิ้นกลายเป็นอันฮัมเปลี่ยนอักษรแล้วเนี่ยจากลามเป็นนูนเห็นไหมฟาติฮะเนี่ยแค่ไม่กระดกลิ้นนะเปลี่ยนอักษรและจากลามเป็นนูนดังนั้นพอมาถึงเดือนรอมฎอนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับกุรอานของเราจะต้องมีการอ่านที่เพิ่มมากขึ้นท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยมาทวนกุรอานกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเดือนรอมฎอนและในท้ายในปีสุดท้ายที่นบีจะจากไปเนี่ยญิบรีลทวนถึง2รอบด้วยกันนะพวกเราเองพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับนะเอาว่ารอมฎอนเนี่ยให้ได้1จบบางคนอย่าเป็นหัวหมอแบบนี้นะบอกอาจารย์อัลเลาะห์ฉันเนี่ยถ้าบอก1จบฉันสบายเลยใช้เวลาไม่ถึง5นาทีก็ได้ละ1จบทำไงอ่ะอ่านกุนฮุวัลลอฮ์3ครั้ง มันไม่ใช่นะกุนฮุวัลลอฮ์3ครั้งเนี่ยก็คือฟาดีละของซูเราะห์อิคลาสนะใช่มั้ย1ส่วน3แต่หมายถึงว่าให้เราอ่านเนี่ยพี่น้องจากฟาติฮะจนกระถึงอันนาสเนี่ยนี่แหละ1จบแบบนี้ไม่ใช่ไปเอาอะไรอ่านกุรอานสามครั้งแต่ถ้าเกิดเวลาเราน้อยอย่างเงี้ยก่อนนอนอย่างเงี้ยพี่น้องเวลาเราน้อยเนี่ยอันนี้ใช้ได้มีปัญหาแต่เราต้องทบทวนกุรอานพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายทบทวนกุรอานผมเนี่ยมีโอกาสสอนกุรอานคนเป็นผู้ใหญ่พี่น้องเชื่อไหมแกอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่อเมริกานะตอนแรกติดต่อมาเนี่ยฉันจะไม่เอานะกลัวเพราะพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเราก็นึกว่าฝรั่งไม่ใช่คนไทยไปอยู่อเมริกาอยากเรียนกุรอานพี่น้องก็ให้ฉันเนี่ยทบทวนวันแรกพี่น้องครับกะเอาไว้ว่าจะอ่านให้ได้1หน้าเวลาชั่วโมงนึงเรียนกัน2คนปรากฏว่าได้แค่ 4-5 อายะห์เท่านั้นแหละพี่น้องเพราะอะไรล่ะเพราะอ่านเดินหน้าถอยหลัง3เดินหน้าไป1ถอยหลังไป3ตกลงนี่บางจะอ่านให้จบหรือว่าบางจะอ่านถอยหลังพอเวลาติดปั๊บก็ย้อนใช่ไหมเพราะสมัยก่อนเราเรียนกุรอานเนี่ยครูจะให้ย้อนคราวนี้มันย้อนเท่าไหร่ก็ไม่จบเลยเราก็เลยบอกว่าอ้าวบางไม่เป็นไรวันนี้ยังไม่คล่องไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าบางทบทวนพี่น้องเชื่อไหมพอหลังจากอีก1สัปดาห์เนี่ยอ่านคล่องขึ้นมาทันทีเลยก็เลยขอมาอัพถามตรงๆว่าไอ้ก่อนที่จะเรียนเนี่ยมีโอกาสได้อ่านบ้างไหมเขาบอกโอ้โหอาจารย์เอ้ยธุรกิจรัดตัวยิ่งกว่างูนะธุรกิจโอ้ยเยอะไปหมดเลยไม่ได้มีโอกาสเลยฉันก็เลยตั้งใจว่ารอมฎอนเนี่ยจะเต็มที่กับการอ่านกุรอานแต่กลัวว่าจะอ่านผิดทำยังไงล่ะก็เลยให้อาจารย์เนี่ยเป็นไงช่วยสอนช่วยบอกนะมันมีพัฒนาการอย่างมากพี่น้องครับพอเวลาคนเราเนี่ยลิ้นมันเริ่มอ่อนลิ้นไปแข็งนะมันก็จะอ่านได้ง่ายขึ้นการฝึกฝนก็เป็นเรื่องสำคัญพี่น้องก่อนที่เราจะอ่านกุรอานกันได้ถามว่าเมื่อก่อนเราเรียนกันมาเนี่ยกี่ปีอย่าไปรำคาญนะบางคนที่มาฝึกใหม่ๆโอ้โหดุจังเลยบอกอย่าไปดุทำไมล่ะก็เมื่อก่อนเราจะอ่านได้ขนาดนี้เราก็หลังแตกมาก่อนนะคือก่อนจะอ่านแตกตัวเนี่ยหลังแตกก่อนหลังลายก่อนใช่ไหมกี่สิบปีกว่าเราจะอ่านได้ดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายทุกอย่างนั้นต้องมีความพยายามและในหะดีษท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกให้กำลังใจคนที่อ่านตะกุกตะกะอ่านไม่คล่องอย่างที่เมื่อกี้ที่ฉันบอกเดินหน้าไป1ถอยหลังกลับมา2เนี่ยว่าจะได้ผลบุญถึง2เท่าแต่ว่าคนอ่านคล่องอย่าไปอ่านอย่างนั้นนะเพราะดีกว่าก็คืออ่านคล่องอันนี้ในบทนึงบอกว่านะอ่านนี่มีผลบุญมหาศาลแต่เนี่ย2เท่าตรงเนี้ยที่บอกก็คืออะไรความพยายามพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายหลายๆคนพอเจอปั๊บท้อทิ้งเลยไม่เอาแล้วฉันกลับไปภาษาไทยเหมือนเดิมขอคาราโอเกะเหมือนเดิมไม่เอาพี่น้องต้องพยายามนะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะก็
ดี๋ยวได้ให้อาจารย์นะครับอับดุลลอฮ์ได้พูดต่อนะครับครับผมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านพี่น้องครับอาจารย์ลาตีฟนะครับก็ได้มาบอกข่าวท่านพี่น้องนะว่าเพื่อนของท่านเนี่ยนะครับผมก็ได้เห็นข่าวเหมือนกันนะก็คือน้องชะรีฟเนี่ยนะฮะเพราะว่าได้เห็นนะก็ตกใจนะครับเพราะว่าน้องชะรีฟเนี่ยช่วยงานมูลที่ศรัทธาชนตลอดเลยช่วยยกทุกอย่างหมดเลยแล้วก็สอนเป็นพี่เลี้ยงในค่ายเขาก็จะครูชะรีฟกันนะครับแล้วก็ถ้ามีงานที่ไหนก็ต้องเห็นน้องเขาตลอดนะอยู่ในทีมงานชาบาบนะเขาจะมีงานทีมงานชาบาบนะครับมุสลิมีนเรืองป่าเนี่ยเขาเป็นหัวหน้านะในการจัดการซึ่งตรงเนี้ยนะก็ตกใจเหมือนกันนะเมื่อเย็นนี้เห็นข่าวนะครับหลายๆคนก็ลงในเฟซนะครับท่านพี่น้องครับเห็นไหมครับก็ตกใจเพราะอะไรนะเราก็พอสมควรเหมือนกันนะอายุอานามนะครับไม่ถึงรอมฎอนไม่ถึงรอมฎอนดังนั้นเนี่ยนะครับเราว่าแน่ๆของที่แน่ๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในมือเราไม่ได้อยู่ในชีวิตเราเราไม่ได้เป็นผู้ตัดสินเราอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตเราดังนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดทั้งนั้นถ้าหากว่าเรามีโอกาสขอดุอานะครับให้เรานั้นสามารถที่จะเรานั้นชีวิตเราเนี่ยเข้าไปสู่เดือนรอมฎอนเพราะว่าอัลลอฮ์ให้โอกาสเราในการทำความดีพี่น้องครับการที่เราทำอิบาดะห์เนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราคาดไม่ถึงนะคนที่เขาไม่ได้สัมผัสหรือไม่ได้อยู่ในแวดวงของมุสลิมเนี่ยเขาทึ่งนะในอิสลามเนี่ยอิบาดะห์เนี่ยบางสิ่งเนี่ยอิบาดะห์บะดานียะห์ใช้ร่างกายการละหมาดบางอย่างอิบาดะห์มาลียะบางอย่างใช้เงินใช้ทองออกซะกาตบางอย่างใช้ทั้งเงินใช้ทั้งทองแล้วก็ใช้ร่างกายด้วยการทำฮัจญ์มีอิบาดะห์หนึ่งต้องใช้ความอดทนก็คือการซิยามการถือศีลอดถ้าพูดไปแล้วเนี่ยนะถ้าเราเนี่ยไม่ได้ผ่านนะไม่ได้ผ่านมาเนี่ยมูฮัมหมัดเนี่ยอายุ28อย่างเงี้ยนะ28ปีนะมูฮัมหมัดอายุ28ปีกว่าจะอาเกนบาเลตก็ถ้า12นี่อาเกนบาเลตแล้วมึงมูฮัมหมัดเนี่ยนะสัก15อีกเท่าไหร่ล่ะ12ปีใช่มั้ยคุณล้อที่ถือศีลอดมาเนี่ยเชื่อมั้ยครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะคนๆนึงเนี่ยนะจะอดอาหารตั้งแต่เช้ายันเย็นถ้าหากว่าไม่ได้เป็นมุสลิมมาก่อนมีคนถามผมเพราะว่าทำงานกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะทำงานกับพยาบาลก็มีมูฮัมหมัดทำงานกับผู้ช่วยพยาบาลทำงานกับหมอก็มีเขาก็มาถามคุณจักรินอยู่โรงพยาบาลคุณจักรินคุณอดกันได้ยังไงเนี่ยอดอาหารกันได้ยังไงเพราะว่าคนที่อดอาหารเพื่อที่จะมาตรวจสุขภาพใช่ไหมคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยหมอบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้นัดนะนัดมาอะไรนะมาตรวจสุขภาพกลางคืนเนี่ยหลังเที่ยงคืนอดอาหารมา8ชั่วโมง6ถึง8ชั่วโมงถ้าดี12ชั่วโมงมาตรวจสิ่งที่ต้องอดอาหารในการตรวจที่ต้องอดอาหารคือตรวจเบาหวานตรวจเบาหวานกับตรวจไขมันเบาหวานเขามีตรวจ2อย่างเขาเรียกว่า fasting blood sugar อันเนี้ยต้องอดอาหารอีกอันนึงตรวจน้ำตาลสะสมเนี่ยคุณล้อเขาเซียนเนี่ยแต่ผมก็ทำพูดงั้นแหละให้ดูว่าเก่งนะเขาเรียกว่าอันนั้นตรวจเฮโมโกลบิน A1C นะตรวจ A1C 3เดือนถ้าหากว่าอดอาหารมาเลยคุณล้อเนี่ยเขาจะอดก่อนเลยนะก่อนจะไปเนี่ยเขาไม่กินเลยเลยนะไปหมอบอกโอ้โหดีมากเลยคุณลุงวันนี้เท่าไหร่ร้อยหนึ่งโอ้โหแจ๋วเลยแต่ไปดู A1C ขึ้นมาเท่าไหร่89นี่หลอกหมอไม่ได้เพราะมันมีน้ำตาลสะสมอยู่ใช่ไหมคือเป็นการตรวจนำตรวจค่าในเลือดอย่างหนึ่งนะเขาเรียกว่าเฮโมโกลบิน A1C ตรวจการน้ำตาลสะสมในเลือดนะฮะ3เดือนมันจะเห็นแสดงว่า3เดือนเนี่ยคุมน้ำตาลไม่ดีหลอกไม่ได้หลอกหมอไม่ได้หมอก็ทึ่งพยาบาลก็ทึ่งโอ้โหคุณอดอาหารก็ได้อย่างไรเชื่อไหมครับว่าเรามีกระบวนการสอนตั้งแต่สมัยนบีนะให้สามารถให้เด็กเนี่ยผมบอกว่าเด็กบ้านผมลูกบ้านผมเนี่ย8ขวบ7ขวบเนี่ยอดอาหารก็ได้แล้วเขาบอกทำยังไงผมบอกว่านบีผมอ่ะสอนน่ะสอนให้เชื่อเรื่อง
อะไรนะสิ่งลึกลับสิ่งลึกลับยังไงให้เชื่อว่าพระเจ้าคือผู้สร้างอัลลอฮ์คืออิลมุลกอยบให้เชื่อว่าโลกหน้ามีจริงให้เชื่อว่าเขาจะต้องโดนสอบสวนในโลกหน้าให้เชื่อว่าเขาจะต้องไปสวรรค์จะต้องลงนรกขึ้นอยู่กับความดีที่เขาทำอันนี้ไม่ได้พูดปากเปล่าถ้าพี่น้องดูในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อัลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮุดัลลิลมุตตะกีนอัลลอฮ์บอกอัลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีคัมภีร์เล่มนี้คัมภีร์เล่มนั้นคืออัลกุรอานไม่มีข้อสงสัยใดๆในนั้นฮุดัลลิลมุตตะกีนเป็นทางนำแก่ผู้ที่มีความมุตตะกีนมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะดังนั้นหลักเลยของคนที่เชื่ออัลลอฮ์คือคนที่เป็นมุตตะกีนและใครล่ะคือมุตตะกีนอัลลซีนยุมีนูนบิลกอยบคนที่มีความเชื่อศรัทธาในอิลมุลกอยบในสิ่งลึกลับที่อัลลอฮ์บอกนะไม่ใช่เชื่ออะไรนะอิลมุลกอยบมั่วซั่วไปนู่นอัลลอฮ์อิลมุลกอยบเชื่ออัลลอฮ์เราไม่เห็นอัลลอฮ์ในโลกนี้แต่เราเห็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงสร้างใช่ไหมครับอิมุลกอยบเชื่อว่าสวรรค์มีเชื่อว่านรกมีเชื่อการลงโทษตั้งแต่ในหลุมศพทั้งอย่างทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนบีสอนเรื่องอีมานตั้งแต่ที่เมืองมักกะ13ปีปลูกฝังนบีไม่ออกละหมาดไม่ได้บอกก่อนแต่ให้บรรดาซอฮาบะห์บรรดามุมินผู้ศรัทธาทั้งหลายให้มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์และสิ่งแรกที่ท่านนบีบอกให้ซอฮาบะไปสอนกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมอันดับแรกคือบอกให้เขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์หลังนั้นให้เขาละหมาดหลังนั้นให้เขาจ่ายซะกาตให้เขาถือศีลอดเป็นขั้นเป็นตอนแต่อันดับแรกเลยคือจะต้องให้มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ให้มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ดังนั้นเราจึงเห็นว่าทุกอิบาดะห์ของอัลเลาะห์จะต้องมีความยำเกรงยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามกะมากุติบะอะลัลลาซีนามินกับลิกุมลัลละกุมตัตตะกูนให้มีความยำเกรงอัลเลาะห์ต้องการแค่นี้เองดังนั้นการถือศีลอดจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่โตสำหรับคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่เด็กลูกเราหลานเราสอนให้เขาถือศีลอดนอกจากความยำเกรงแล้วให้รางวัลเขาตั้งแต่ในโลกดุนยาเลยอ้าวถือศีลอดนะเดี๋ยวจะให้กินไอ้น้ำหวานสมัยก่อนเนี่ยผมเนี่ยเป็นเด็กเนี่ยกินน้ำขวดนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคนบ้านนอกอะนะถ้าคนไม่บวชเด็กไม่บวชนี่ไม่ได้กินน้ำหวานนะอาจารย์ไม่ได้กินน้ำขวดนะน้ำเขียวนี่แหมเขาไล่ลงใต้ถุนไปเลยบ้านผมอะอยู่อยุธยาเนี่ยเวลาเขาแก้บวชกันนะถ้าไม่บวชนี่ไม่ได้กินต้องคนบวชดังนั้นเวลาเรามีโอกาสบวชได้นี่จ้องจะบวชเลยเพราะอะไรได้กินน้ำขวดนะฮะอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ว่าเอ๊ะทำไมการถือศีลอดเนี่ยเรามันอยู่ในสายเลือดนะอยู่ในสายเลือดตั้งแต่เด็กๆแล้วงั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาไม่เห็นเขาบอกโอ้โหมันเหลือเชื่อจริงๆนะถือศีลอดเพราะอะไรฮะเพราะว่าขนาด IF เนี่ยที่พูดกันเนี่ยนะฮะที่เขาอดอาหารกันเนี่ยเขายังดื่มน้ำนะอาจารย์มุลติฟดื่มน้ำดื่มน้ำได้นะครับแต่ของเราเนี่ยน้ำก็ไม่ดื่มตั้งแต่ตะวันขึ้นนะตั้งแต่ซุบฮ์ยันมักริบไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่เราทำได้เพราะอะไรครับด้วยกับการอีหม่านของเราดังนั้นวันนี้เนี่ยนะนอกจากเรื่องของความตักวายังมีรายละเอียดอีกเยอะเลยนะครับที่ทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ด้วยกับการทำอิบาดะห์ของอัลเลาะห์เพียงอย่างเดียวคือการถือศีลอดหลายเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวคงจะได้ฟังกับอาจารย์อับดุลลอฮ์อาจารย์อับดุลติฟต่อนะครับเดี๋ยวคงจะให้อาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับได้ไล่เรียงท่านพี่น้องในเรื่องวันนี้ครับเชิญท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์บิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ق
ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกมัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้ผมและคณะวิทยากรนะครับได้มาพบเจอกับพี่น้องได้มาร่วมกันรับใช้พี่น้องงานของทางมัสยิดชาฟิอีมารียมหรือชมรมนะครับหญิงม่ายและเด็กกำพร้าที่ทางมัสยิดชาฟิอีมารียมดูแลอยู่เนี่ยนะครับถือว่าเป็นชมรมที่มีผลงานที่จับต้องได้แล้วก็มีผลงานให้เราได้แลเห็นอยู่เป็นระยะระยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นอกเหนือกิจกรรมการสังคมสงเคราะห์แล้วก็ยังมีกิจกรรมการให้ความรู้ซึ่งทางมัสยิดชาฟิอีมารียมนะครับและชมรมเนี่ยนะครับจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เป็นประจำทุกเดือนทุกสัปดาห์อยู่แล้วก็จะมีวิทยากรนะครับที่หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมาหลายๆท่านท่านอาจารย์รอมฎอนในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงอาจารย์ยาฟัรรุนพิทักษ์อาจารย์มุฮัมมัดฟาวซีเยนาอาจารย์อับดุลฮามิดดาราชายอีกหลายๆท่านเลยนะครับผมเองก็นานๆจะมีโอกาสมาเนื่องจากว่าติดภารกิจนะครับแล้วโดยเฉพาะวันอาทิตย์เนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่ผมเองเนี่ยมีงานประจำอยู่ทุกสัปดาห์อยู่แล้วจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับต้องขอบคุณทางเจ้าภาพนะครับที่ได้เกียรติเรียนเชิญผมเรียนเชิญท่านอาจารย์อับดุลลาตีฟมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับพี่น้องในค่ำคืนนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเนื้อหาที่เวลาพูดไปแล้วมันก็เหมือนกับคุยเรื่องเก่าแต่เราคิดเสียว่าเป็นการทบทวนเป็นการรื้อฟื้นความรู้ข้อมูลนะครับและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะลงสังเวียนจริงวันนี้นะครับโดยประมาณก็น่าจะเข้าวันที่25 26ของเดือนชะอ์บานอยู่แล้วเราคาดการว่าอินชาอัลเลาะห์นะครับตามกำหนดการนะครับในส่วนของพี่น้องส่วนหนึ่งก็คือวันศุกร์เนี่ยนะครับจะมีการติดตามข่าวแล้วก็การรายงานผลการดูดวงจันทร์ของในหลายๆพื้นที่แต่ว่าในประเทศไทยน่าจะเป็นวันเสาร์มืดลงนะครับตามประกาศของทางสำนักจุฬาราชมนตรีแต่ว่านะครับในกลุ่มประเทศอาหรับหลายประเทศเลยในประเทศซาอุดิอาระเบียในประเทศอียิปต์และกลุ่มประเทศอาหรับอื่นๆนะครับก็มีการกำหนดให้ดูกันในค่ำวันศุกร์มืดลงก็อินชาอัลเลาะห์จะวันไหนก็แล้วแต่หน้าที่ของผู้ศรัทธาก็คือจำเป็นจะต้องตั้งเจตนาที่แน่วแน่นะครับว่าในเดือนรอมฎอนปีนี้จะต้องเป็นเดือนรอมฎอนที่ดีที่สุดในชีวิตเหมือนที่อาจารย์อับดุลลาตีฟได้แจ้งข่าวกับพี่น้องแล้วครับว่าเราเองไม่สามารถที่จะคาดการณ์หรือล่วงรู้ว่าอายุไขของเราเนี่ยเราจะอยู่จนกระทั่งถึงวันที่เขาประกาศเห็นเดือนหรือเปล่าวันนี้นะครับเพื่อนของอาจารย์อับดุลลาตีฟเสียชีวิตวันพรุ่งนี้วันต่อๆไปอาจจะเป็นตัวอาจารย์อับดุลลาตีฟเองก็ได้หรือจะเป็นผมก็ได้วัลลอฮุตะอาลาอาลัมฉะนั้นการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนี่แหละคือสิ่งที่เป็นวิธีคิดที่ดีที่สุดเลยฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงแนะนำกับเรานะครับตามนโยบายในอัลกุรอานที่ได้ประกาศเตือนพวกเราเอาไว้วะอะบุดร็อบบะกะฮัตตายะติยะกัลยะกีนหน้าที่ของท่านก็คือท่านจะต้องแสดงความจงรักภักดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเสมอต้นเสมอปลายอย่าเลือกปฏิบัติเฉพาะบางฤดูหรือบางเทศกาลแต่ให้ปฏิบัติอย่างเป็นนิจศีลสม่ำเสมอจนกว่าชีวิตของพวกท่านทั้งหลายจะหาไม่นะครับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายก็คือจะต้องเสียชีวิตไปในสภาพที่พวกท่านทั้งหลายเป็นมุสลิมโดยบริบูรณ์โดยสมบูรณ์เป็นมุสลิมเพียงแค่เฟอร์นิเจอร์นะเราใส่โต๊ะเราใส่หมวกเรานุ่งผ้าสรงสมารินดาเราใส่กุรงอันนี้เป็นเพียงแค่เฟอร์นิเจอร์ภายนอกซึ่งมันไม่ใช่ดัชนีหรือว่าค่าที่เป็นมาตรฐานจริงๆเหมือนกับอาจารย์รอมฎอนบอกแล้วครับผมหลอกหมอได้นะครับก่อนไปเนี่ยผมตีสี่ผมตื่นมาละหมาดซุบฮ์นี่ผมฉีดยาแล้วหมอบอกพยาบาลบอกลุงอย่าหลอกหมอนะเที่ยวหลังผมฉีดยาไปก่อนเลยนะเขาไม่ให้ฉีดยาไข้หวัดอาหาร6ชั่วโมงอย่างน้อยบางทีผมกลับจากบรรยายเนี่ยไปถึงบ้านเที่ยงคืนเนี่ยผมยังกินข้าวบางชงไมโลบางอะไรมาแล้วแต่ซึ่งค่าน้ำตาลมันก็เพิ่ม
เราก็ต้องเก่งกว่าหมอนะก็ต้องหลอกให้ได้นะฉีดยาไปก่อนนะครับแต่ว่าเราไม่ทานอาหารเพราะเกรงว่ามันจะทำให้ค่าเลือดผิดปกติพอค่าเลือดผิดปกติก็สั่งเจาะใหม่รออีก2ชั่วโมงอีกก็เสียเวลาเนี่ยแต่เราก็เลือกใช้วิธีฉีดยาไปพอฉีดยาไปหมอเขาก็รู้คุณลุงเก่งจังเลยเดือนนี้คุณลุงน้ำตาลลดลงแต่พอไปดูน้ำตาลสะสมเราไม่ลดผมเคยสูงสุด11นะครับน้ำตาลสะสมของผม11เนี่ยครับซึ่งถ้า14นี่ก็คือตายแล้วนะซึ่งค่าน้ำตาลสะสมของคนปกติ6หรือ7โดยปกติจะ7คนทั่วไปจะ7แต่ผมเนี่ยสูงถึง11คุณหมอที่โรงพยาบาลเสรีรักษ์บอกว่าที่เสรีรักษ์มีประวัติคนที่สูงถึง11นี่แค่ไม่เกิน6คน5หรือ6คนเท่านั้นเองก็ผมก็ภูมิใจนะบางแล้วได้เป็น1ใน6คนที่น้ำตาลสูงที่สุดนะจะอย่างไรก็แล้วแต่นะเราการถือศีลอดเนี่ยเป็นซิรระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเรื่องที่เป็นความลับที่คนอื่นไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้นอกเสียจากว่าถ้าเราไม่ไปพูดหรือไม่แสดงพฤติกรรมอะไรแสดงออกมาเนี่ยเขาก็จะไม่สังเกตรู้เลยว่าเราเนี่ย ถือศีลอดฉะนั้นการถือศีลอดจึงเป็นพฤติกรรมที่ เรากระทำเพื่อถวายเป็นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นการที่คนอื่นจะสัมผัสหรือรับรู้ได้ว่าเราถือศีลอดเนี่ยมันต้องแสดงผ่านพฤติกรรมซึ่งการถือศีลอดไม่มีพฤติกรรมท่าทางการแสดงออกซึ่งแตกต่างกับการละหมาดเรายังมีท่ายืนตรงเรายังมีท่ากอดอกเรายังมีรุกวะเรายังมีสุญูดให้คนอื่นเขาเห็นว่านี่เรากำลังถือศีลอดอยู่ใช่ไหมครับการคองการทำฮัจญ์เรายังมีการคองอิห์รอมสังเกตได้จากเครื่องแต่งกายแต่การถือศีลอดนี่ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรที่เกี่ยวข้องและยุ่งยากเหมือนกับศาสนกิจอื่นเลยศาสนกิจอื่นเนี่ยนะครับมีเงื่อนไขมีกติกามีระเบียบมีวินัยอะไรเยอะพอสมควรแต่การถือศีลอดนะครับมันมีข้อบังคับอยู่เพียงแค่2ข้อที่เป็นรุกลนั่นก็คือเรื่องของการเนียดก็คือการตั้งเจตนาที่แน่วแน่นะครับจะคืนแรกคืนเดียวหรือทุกคืนก็แล้วแต่ว่ากันไปแต่ว่าให้เนียดว่าถือศีลอดในยามค่ำคืนเช่นเนียดว่าข้าพเจ้าถือศีลอดฟัรดูรอมฎอนปีนี้ลิลลาฮิตะอาลาเหมาทั้งเดือนเลยก็ได้หรือพี่น้องจะเนียดเป็นรายคืนคืนใครคืนมันข้าพเจ้าถือศีลอดในเช้าของวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นฟัรดูรอมฎอนปีนี้ลิลลาฮิตะอาลาเอาแบบสมบูรณ์แบบนี้ก็โอเคถือว่าดีใช้ได้นะอันนี้เนียดข้อหนึ่งข้อที่สองก็คืออดอดจากพฤติกรรมพฤติการการกินการดื่มและพฤติกรรมอื่นๆที่มีผลกระทบต่อการใช้ได้หรือใช้ไม่ได้หรือการเสียหายนะครับที่ทำให้การถือศีลของเราเป็นโมฆะนะหลีกเลี่ยงเนี่ยอดจากพฤติการพวกนี้หรือพฤติกรรมพวกนี้ทั้งหมดให้ได้มีแค่รูกลเพียงแค่2ข้อเท่านั้นเองฉะนั้นจึงไม่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ท่าทางแตกต่างกับการละหมาดนะครับการละหมาดนี่ต้องมีท่าทางต้องมีเครื่องแต่งกายต้องแต่งกายให้มิดชิดใช่ไหมครับเปิดเอาร้อได้ไหมละหมาดบังคับสบุรุษไม่ได้ถือศีลอดแหละได้ไหมนุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวถือศีลอดได้ไหมครับได้อ้าวละหมาดนุ่งผ้าขาวม้าผืนหนึ่งได้ไหมไม่ได้อ้าวละหมาดต้องมีน้ำละหมาดการละหมาดต้องมีน้ำละหมาดอ้าวถือศีลอดมีเงื่อนไขไม่ต้องมีน้ำละหมาดถึงจะถือศีลอดได้เวลาจะข้าพเจ้าจะถือศีลอดไปอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยก่อนแล้วรักษาน้ำละหมาดไปจนกระทั่งเสร็จพิธีละหมาดไปผายลมปูดออกมาเสียละหมาดทันทีบางซอแล้วถือศีลอดมาได้ครึ่งวันแล้วปวดท้องผายลมปูดออกมาเสียบวชไหมไม่เสียละหมาดต้องหันหน้าไปทางทิศกิบลาใช่ไหมอ้าวถือศีลอดต้องนั่งหันหน้าไปกิบลาทั้งวันเลยไหม14ชั่วโมงฮะไม่มีอะไรเลยฉะนั้นถือศีลอดเป็นศาสนกิจที่ง่ายที่สุดในโลกไม่มีศาสนกิจไหนง่ายเท่ากับการถือศีลอดเนี่ยแค่บางแล้วนั่งเลียปากให้แห้งหน่อยคนเข้ามาเห็นเฮ้ยบางแล้วบวชนี่หว่าเพิ่งจะกินน้ำส้มตะครูโต๊ะแตกไปเมื่อตะกี้เองรู้จักไหมครับตะครูโต๊ะแตกเดี๋ยวช่วยอุดหนุนหน่อยนะเนี่ยยังเรียงเป็นแถวอยู่เลยนะขวดละเท่าไหร่นะขายพลัมครับขายก็ลอกน้ำส้มใครละเมื่อกี้คนละเจ้าก็ถอนคำพูดนะของมุฮัมมัดแหละช่วยอุดหนุนอินทผลัมนะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องอินทผลัมด้วยอ้าวอีบังแล้วว่าอยากแม่การถือศีลอด
นอนกอดโอ่งสมัยก่อนผมเด็กๆนะนอนตัวงอๆแล้วเอาท้องไปนาบกับโอ่งนั่นเหมือนที่อาจารย์รอมฎอนบอกว่าสมัยก่อนเด็กๆนะเราถือศีลอดได้เพราะสิ่งจูงใจหรือแรงจูงใจที่ทำให้เราสามารถถือศีลอดได้นะมันมีทั้งส่วนที่เป็นกายภาพและก็ส่วนที่เป็นจิตภาพแต่ที่เรากำลังเข้าใจผิดอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราเลือกที่จะถือศีลอดเพียงแค่ทางกายภาพ ของฮาลาลตั้งเยอะตั้งแยะเราอดได้ทั้งวันเลยข้าวแกงกับข้าวดีๆอร่อยๆเต็มสำรับเลยเราอดไม่กินได้14ชั่วโมงมีน้ำแข็งเย็นๆนะน้ำหวานน้ำอะไรเยอะแยะไปหมดเลย14ชั่วโมงเราอดที่จะไม่กินของฮาลาลที่อัลเลาะห์ฮาลาลนะเราอดได้เราอดอะไรเราอดในเรื่องที่เป็นกายภาพได้แต่ของที่เป็นจิตภาพที่สมควรจะต้องอดจริงๆมุสลิมผู้ถือศีลอดไม่ได้อดของฮารอมไม่ได้ฟังแล้วจริงป่ะจริงมั้ยอัลเลาะห์บอกอย่านินทานะกูไม่อดนะกูจะอดข้าวอย่างเดียวของฮาลาลดันเสือกอดแต่ของฮารอมไม่อดเนี่ยผมเอาเรื่องอาจารย์รอมฎอนไปคุยได้เป็นวันก็คุยได้เอาจริงอ่ะทั้งที่คุยเรื่องของคนอื่นฮารอมไหมฮารอมตอนนี้พวกเรามาเนี่ยเข้าใจในมิติในเชิงของในบริบทของฟิกอย่างเดียวเน้นงดอดจากสิ่งที่อะไรทำให้เสียสิ้นอดแต่ลืมไปว่ายิ่งอันตรายมากกว่าก็คือสิ่งที่ทำลายผลละบุญของการถือสิ้นอดเพราะจะทำให้เราอดฟรีอดอาหารก็อดอยู่แล้ว ดันผ่าอดอะไรอีกอดผลบุญท่านอิหม่ามอิบนุฮัซมินรอฮมะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาในมัซฮับของซอฮิรียะห์ใครที่นินทาคนใครที่ปักปรำคนอื่นกล่าวร้ายป้ายสีคนอื่นนะอิหม่ามอิบนุฮัซมินปรับเป็นผู้เสียศีลอดและต้องกอดอในวันที่นินทาอิบนุฮัซมินอ้าวเอาระบวชไอ้บวชไอ้ที่ระบวชไม่กินเนี่ยแล้วไม่แตกละแตกเพราะอะไรบวชแตกเพราะเรานินทาการนินทาทำให้เสียสินอดเขามีหะดีษนะหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รอซูลุลลอฮ์บอกว่ามัลลัมยะดาอ์กอละซูรคนใดที่ถือสินอดไปแล้วแต่ยังไม่ละไม่เลิกในคำพูดที่เป็นมุสาโกหกเขาใส่ร้ายคนอื่นเขาอะไรก็แล้วแต่คำพูดที่อันเป็นเท็จทั้งหมดเลยนะวะลามะลาบิถือศีลอดแต่ยังไม่ละเลิกพฤติกรรมที่เป็นอะไรเป็นความผิดทั้งหลายเป็นบาปทั้งหลายฟะไลซะลิลลาฮิฮายะตุนฟีอัยยะดะอะฏออามะฮูวะชะรอบะฮูอัลเลาะห์ไม่แคร์การถือศีลอดของมันต่อให้มันอุตส่าห์อดอาหารอดเครื่องดื่มอดอะไรก็แล้วแต่อัลเลาะห์ไม่เอาการถือศีลอดของมันเวลาอัลเลาะห์ไม่เอาแล้วใครว่าใช้ได้ใครว่าใช้ได้โต๊ะนู้นว่าใช้ได้มั้ยอัลเลาะห์ไม่เอาอ่ะฮะก็อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ไม่เอาแล้วเราจะไปให้ใครบ้างแล้วอิหม่ามอิบนุฮัซมินจึงอิสติมบาตจากฮะดีษบทนี้มาใครที่นินทาวันที่ถือศีลอดให้ปรับว่าวันนั้นของเขาเสียศีลอดต้องกอดอถึงจะใช้ได้เป็นผลละบุญตอนนี้เราน่ะไปเข้าใจในบริบทของภาคปฏิบัติเท่านั้นทางกายภาพเท่านั้นตื่นเช้ามาเนี่ยเราไม่กินจริงเราไม่อะไรเราไม่ดื่มจริงเราไม่ทำนู่นทำนี่แต่สิ่งที่ฮารอมที่อัลลอฮ์ไม่ให้ทำทั้งนอกรอมฎอนและในรอมฎอนน่ะในรอมฎอนเราก็ยังทำอยู่ทั้งที่มันคือสิ่งที่บั่นทอนผลบุญของการถือศีลอดของเราอย่างเสียหายเลยฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจึงเตือนเราด้วยความห่วงใยด้วยความกังวลนะว่าเราอย่าไปเข้าใจผิดแล้วก็หลงประเด็นว่าถ้าเราถือศีลอดแล้วการถือศีลอดมันจะเป็นสะพานไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โดยง่ายมันเป็นเพียงแค่บางส่วนหรือบางเหตุผลเท่านั้นแหละบางปัจจัยเท่านั้น แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการถือศีลอดมากไม่ได้แปลว่าจะทำให้เราได้เป็นชาวสวรรค์ของเราสุบฮานะฮูวะตะอาลาเหตุการณ์ในทำนองนี้เกิดขึ้นนะครับหลายๆครั้งในช่วงที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังทรงพระชนชีพอยู่ มีครั้งหนึ่ง ขอมาอัฟนะผมไม่ได้เป็นโควิดนะเห็นว่าไอกูรอบเป็นโควิดเปล่าไม่ได้เป็นชี้แจงก่อนไปยาตีมวันอังคารก็ต้องตรวจไปวันพุธไปทีเอ็มก็ไม่เข้าต้องตรวจก่อนผมก็ต้องถ่ายส่งไปให้เขาไม่งั้นเขาไม่เข้าสตูดิโอวันพฤหัสมาอันนัสต้องตรวจวันศุกร์
ไปทีเอ็มก็ต้องตรวจวันนี้จะมางานวารีมาที่สินธรที่ยานาซาสองสามที่ก็ต้องตรวจยืนยันนะไม่ได้เป็นเดี๋ยวหาว่าผมเป็นไอเยอะๆไอโคงๆไอกันแหละเมื่อกี้ใครบอกผมทีแล้วให้เอายาแก้ไอมาตั้งใครนะคุณอาจารย์อะไรใช่ป่ะนี่ใครบอกให้เอายาแก้ไอมาตั้งเอาไว้พี่น้องสบายใจได้นะผมไม่ได้เป็นอ้าวเนี่ยรอซูลนั่งสนทนาธรรมกันอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์เยอะแยะไปหมดเลยก็ซอฮาบะห์คนหนึ่งเปิดประเด็นมารอซูลที่หมู่บ้านเลยไปเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งมีสตรีคนนี้ก็ต้องเป็นซอฮาบะห์แหละครับพออยู่ในสมัยแล้วก็ไปมาหาสู่กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์คนนี้ก็รายงานว่ารอซูลครับในหมู่บ้านเลยเราไปเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งมีแต่คนร่ำลือถึงเกียรติประวัติของเธอพูดแต่เรื่องดีทั้งหมดเลยเธออันกัสรอติสละที่ฮะเธอละหมาดเยอะกว่าคนอื่นอันกัสรอติสยามีฮะเธอถือศีลอดเยอะกว่าคนอื่นเธอนั่นนับให้รอซูลฟังไม่รู้กี่สิบรายการเธอทำเยอะทั้งหมดเลยซอฮาบะห์บอกว่าพวกเรามั่นใจเลยว่าเธอต้องเป็นชาวสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์บอกว่าแหมคนนี้ต้อง2นิ้วเลยมึงแหละ2นิ้วเลยสุดยอดเลยผู้หญิงคนนี้แต่ซอฮาบะห์บอกเธอเสียข้อเดียวเองเธอเสียข้อเดียวไวยรออันนะฮาตุรีจีรอนะฮาบิลิซานิฮาเธอเสียข้อหนึ่งก็คือเธอตุรีจีรอนะฮาเธอไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนนะแก่เพื่อนบ้านคนรู้จักและไม่รู้จักของเธอด้วยกับลิ้นของเธอก็คือเธอไปพูดว่าตำหนิตีเตียนด่าทอหรือนินทาให้ร้ายอะไรก็แล้วแต่เสียเรื่องอะไรเรื่องปากอย่างเดียวอย่างอื่นดีหมดเลยร้อยรายการดีทั้งหมดเลยเหลือแค่เรื่องปากเรื่องเดียวรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฮิยาฟินนาร์ที่เล่ามาทั้งหมดอัลลอฮ์ไม่เอาเลยอัลลอฮ์เอาแค่อะไรฮะแค่นั้นแหละขณะปากที่เราพูดขณะที่เราถือศีลอดเนี่ยที่ผมบอกอะอย่างอื่นอดได้หมดเลยแต่ปากไม่หยุดพูดแสดงว่าเราไม่ได้อิ่มซากจริงๆงั้นการอิ่มซากการถือศีลต้องระงับพฤติกรรมและพฤติการที่จะเป็นสาเหตุทำให้มันมีเสียศีลอดกับลดทอนบั่นทอนผลบุญของการถือศีลอดไอเสียศีลอดนะเราระวังกันได้แหละไม่กินมันก็ไม่ใส่ปากไอที่ใส่ปากก็รีบคายออกขนาดน้ำลายนี่สมัยก่อนกระป๋องนมจะน้ำตาตีนี่ของไอแอร์เลยนะบอตาโลนี่กระป๋องนมตั้งข้างทุกคนเลยเพราะนั่นก็ยกมาบ้วนไม่ใช่เขาบวชเขาไม่กินน้ำลายกันคนสมัยก่อนนะไม่กินน้ำลายนี่แค่น้ำลายเนี่ยเรายังอะไรยังกลัวทำให้เสียบวชเลยทั้งที่ของฮาลาลอนุญาตให้กินยายูสอนุญาตให้กลืนน้ำลายได้เสมหะอนุญาตได้แต่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอีกเรื่องนะแต่ไอ้ของที่อัลลอฮ์บอกฮารอมทั้งนอกบวชในบวชเนี่ยกับอะไรกับไม่ระวังกลืนทางปากเนี่ยลงไปทำให้มีผลกระทบต่อการถือศีลอดของพวกเราฉะนั้นเรื่องหนึ่งที่อาจารย์รอมฎอนพยายามพูดกับพี่น้องในบางช่วงเนี่ยที่ผมเห็นด้วยและสรุปก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจความวิริยะอุตสาหะอย่างแท้จริงที่เรียกว่ามุญาฮะดะห์นี่แหละครับคือสิ่งที่จะทำให้การปฏิบัติศาสนกิจของเราอยู่ในบริบทที่ถือว่าจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็ต้องอยู่ตรงความเพียรพยายามการสักแต่ทำอดก็อดเขาไม่ให้กินก็ไม่กินแต่ไม่ระมัดระวังพฤติกรรมอย่างอื่นที่มันมีผลกระทบอันนี้มีอะไรมีความเสียหายนะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้วพี่น้องเคยทราบไหมครับว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยถ้าเราพูดแบบนี้งั้นอัลลอฮ์ก็น่าจะฟะรดูการถือศีลอดมาในเดือนอะไรบ้างแล้วถือศีลอดรอมฎอนเนี่ยอัลลอฮ์มีพระบัญญัติเรื่องการถือศีลอดรอมฎอนในเดือนอะไรชื่อก็บอกอยู่แล้วเนี่ยฮะตอบไม่ได้ผมไม่ให้กลับด้วยนะวันนี้ว่าไม่กลับก็ไม่กลับบังฮัสบุลลอฮ์ในเดือนอะไรฮะโต๊ะนี้เดือนรอมฎอนเอาโต๊ะโน้นเยอะกว่าเขาตอบผิดไม่ได้นะคนต้องเยอะฮะเอายืนตอบผิดยืนเอาใครตอบได้รอมฎอนไม่ใช่มุซาฟาการถือศีลอดฟัรดูในเดือนรอมฎอนเนี่ยภาคบังคับในเดือนถูกบัญญัติครั้งแรกในเดือนอะไรฮะ
ยืนอีกคนหนึ่งเอายืนเอาเบื้องต้นยืนขาเดียวก่อนที่แรกผิดครั้งแรกให้ยืนขาเดียวก่อนเดี๋ยวถ้าผิดครั้งสองผู้ให้ยืนสองขาเลยตอนนี้อ้าวใครโต๊ะไหนได้เดือนชะบานปีรศักราชที่2พี่น้องจำไว้เลยวันมาฆบูชาจำได้วิสาขบูชาจำได้อัลลอฮุอักบัรพอถามพระดูเดือนรอมฎอนไม่รู้อาจารย์ยูซุฟก็ไม่รู้ในเดือนชะบานปีรศักราชที่2ฟัรดูรอมฎอนที่อัลลอฮ์ใช้และประทานอายะห์กุรอานลงมาครั้งแรกเลยนะยาอัลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามกะมากุติบะอะลัลลซีนามินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนอันนี้เป็นอายะห์ที่ฟัรดูบังคับเรื่องของการถือศีลอดกุติบะอะลัยกุมแต่พอถึงเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์ประทานอายะห์กุรอานลงมาใหม่ฟะมันชะฮิดามินกุมุสซะฮรอฟัลยะซุมูเดือนนี้ถ้าใครเห็นเดือนวันที่1รอมฎอนให้เริ่มต้นถือศีลอดฉะนั้นฟาร์ดูครั้งแรกถูกประทานในเดือนชะบานปีรศักราชที่2แล้วรู้ไหมในเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์ฟาร์ดูเรื่องอะไรลงมาในเดือนรอมฎอนที่กำลังบวชกันอยู่นี่แหละอัลลอฮ์ฟาร์ดูเรื่องญิฮาดเดือนที่อดกันหิวโซนี่แหละแต่อัลลอฮ์ใช้ให้ญิฮาดสงครามบะดัดปีรศักราชที่2อัลลอฮ์ใช้ให้นบีไปสู้รบในสงครามบะดัดงั้นเดือนรอมฎอนเดือนที่อดเนี่ยไม่ใช่เดือนนอนกินนอนอะไรเดือนบวชเดือนเรียนใช่ไหมพวกเราหยุดแม่นหมดเลยโรงเรียนก็หยุดอะไรก็หยุดจริงว่าจริงๆเดือนบวชเนี่ยต้องเป็นเดือนที่ต้องเหนื่อยให้เยอะอัลกุรอานเหมือนที่อาจารย์มุลตีฟบอกต้องขยันอ่านให้เยอะโดยเฉพาะคนที่รู้ตัวว่าเฮ้ยปีหน้าจะไม่ได้บวชแล้วมึงถ้ารอมฎอนปีนี้เป็นรอมฎอนสุดท้ายรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะติกาฟมาตลอดระยะเวลาที่เริ่มต้นถือศีลอดรอซูลจะยะติกาฟในเดือนรอมฎอนปีละ10เท่าไหร่10คืนรักษาแบบนี้มาตลอดด้วยความเคร่งครัดแต่พอปีสุดท้ายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทิ้งทวนเลยเอ้ยปีหน้าสงสัยไม่ได้อยู่แน่ปีนี้เอาให้เต็มที่เลย20 คืนรอซูลุลลอฮ์ทบทวนกุรอานกับท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามทุกปีในเดือนรอมฎอนปีละรอบละรอบละรอบพอปีสุดท้ายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือโอกาสทบทวนอัลกุรอานกับญิบรีลอะลัยฮิสสลามเอา2รอบเลยเอาให้พิเศษไปเลยเราล่ะอิ่มตัวแล้วบ้างแล้วไอ้โหเยอะแล้วว่ะวันแรกนี่3ยูซวันแรกมึงแล้วรอซะ3ยูซเลยพอวันที่2ฮะสัก2ยุสก็พอแล้วอันมาเยอะแล้วได้3ยุสแล้ววัน2เดี๋ยวถ้าเอาเยอะเดี๋ยวมันเยอะพอวัน3วัน4พอวันที่5อุ้ยเดี๋ยวไปอัน10คืนสุดท้ายก็ได้เลิกเลยนี่พวกเราเป็นแบบนี้แต่ถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามที่จะใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดในช่วงของเดือนรอมฎอนฉะนั้นเดือนรอมฎอนจึงเป็นโอกาสทองของพวกเรานะเป็นโอกาสทองของพวกเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่าในหะดีษบทหนึ่งหะดีษซอฮีฮ์ในซอฮีฮ์ด้วยในซุนันด้วยนะครับรายงานเอาไว้รอซูลุลลอฮ์บอกอิซากานัตอัวลุไลลาติมมินรอมฎอนเมื่อถึงราตรีแรกเมื่อถึงค่ำแรกของเดือนรอมฎอนค่ำแรกตั้งแต่ค่ำแรกเลยนะครับฟูติฮัตอับวาบุลญันนะห์ประตูสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกบานเลยอัลลอฮ์จะให้เปิดหมดเลยลัมยุกละกมินฮาบาบุนแม้แต่บานเดียวอัลลอฮ์ก็จะไม่ให้ปิดเปิดให้เกี้ยงเลยนะครับวะกุลลิกอตอับวาบุนนารประตูนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็ใช้มะลิกะห์ไปลั่นดานปิดสนิททุกบานเลยลัมยุฟตะห์มินฮาบาบุนไม่เหลือแม้แต่บานเดียวที่แย้มเอาไว้แง้มเอาไว้เปิดเอาไว้ปิดเกี้ยงหมดเลยวะซุฟฟิดะติชัยยาตีนชัยฏอนมันร้ายนะครับที่มันคอยรังแกเรารบกวนเรารังควานเราตามจองล่างจองผ่านเรามาทั้งปีเนี่ยอัลลอฮ์จะให้มันถูกล่ามถูกจองจำเอาไว้ตลอดทั้งเดือนเลยและตั้งแต่ค่ำแรก
ฟะยูนาดีมูนาดิมมินัสมะจะมีผู้ที่ประกาศกล้องทั้งท้องฟ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ที่วาสนาของเราเราจะได้ยินหรือไม่ได้ยินนะอาจจะได้ยินก็ได้หรืออาจจะไม่ได้ยินก็ได้แต่เราต้องเชื่อว่าค่ำแรกของเดือนรอมฎอนจะมีผู้ประกาศกล้องท้องฟ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปทั้งหมดเลยยาบากิยัลคอยรอักบิลโอ้ผู้ที่เฝ้าทวินหาโอกาสในการทำความดีมาตั้ง11เดือนเนี่ยนะ11เดือนเนี่ยเขาพูดติดปากเลยพูดตลอดเลยเมื่อไหร่จะถึงเดือนรอมฎอนนะจะได้ทำความดีจะได้ทำความดีนั่นนี่นะครับผู้ที่ประกาศบนท้องฟ้าบอกว่าถึงวาระสำคัญของพวกท่านทั้งหลายแล้วโอกาสทองของพวกท่านทั้งหลายอักบิลเชิญพวกท่านทั้งหลายมาสู่การทำความดีนี่คือฤดูกาลเปิดฤดูกาลแล้ววายาบากยาชริอักซิรส่วนคนที่เฝ้ารอจะทำความชั่วทำระยำตำบอนอะไรก็แล้วแต่อักซิรขอให้ยุติเถิดขอให้เลิกล้มเถิดฟะอินนาลิลลาฮิตะอาลาฟีกุลิไลลาตินอุตกออะมินันนารและสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในแต่ละค่ำคืนพระองค์จะทรงมีบ่าวของพระองค์จำนวนหนึ่งที่พระองค์ทำอะไรใส่ชื่อเขาไว้ว่าเป็นว่าที่ชาวสวรรค์คือบุคคลซึ่งที่ได้ถูกปลดปล่อยออกจากนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่จะเป็นอุตกะของอัลลอฮฺอาตีคุณอุตกะนี่แปลว่าคนที่ถูกปล่อยออกจากนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีสองคนนะครับมีสองโอกาสที่เราจะถูกปล่อยออกจากนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุตกะแรกก็คืออุตกะที่ได้รับโอกาสปลดปล่อยเรียกคัดชื่อออกจากทะเบียนชาวนรกเช่นสมมตินายจักรินชื่อที่หนึ่งนายอะไรนะนายสายันนายอำนาจนายอะไรก็แล้วแต่สมมตินี่เป็นชื่อว่าที่เฉยๆที่มีบันทึกเอาไว้อัลลอฮ์บอกลบชื่อนี้ออกลบจักรินออกลบอับดุลลาตีฟออกลบนี่ออกลบนี่ออกคนกลุ่มนี้เขาเรียกอุตกะของอัลลอฮ์ในเดือนรอมฎอนอุตกะของอัลลอฮ์ถ้าเราไม่เป็นอุตกะตอนนี้มันก็จะไปเป็นอุตกะอีกกลุ่มหนึ่งอุตกะกลุ่มที่สองนี่ก็คือกลุ่มที่ลงนรกแล้วถูกดำเนินคดีถูกเอาโทษชำระคดีความผิดจนกระทั่งถึงที่สิ้นสุดแล้วอัลลอฮ์ให้ออกจากนรกยะฮันนัมในหะดีษของนบีออกจากนรกยะฮันพอคานขึ้นมาไต่ขึ้นมาพ้นปากประตูคานกระดึบกระดึบกระดึบไปเถือกบางแล้วเคยรู้จักเถือกไหมพูดเป็นไหมเถือกผมเรียกเถือกนะที่นี่เรียกเถือกว่ากระเถือกอ่ะนั่นน่ะแบบปลาหมอไงกระเถือกกระดึบกระดึบไปด้วยความทรมานเปลือกผิวเนี่ยปอกเปลือกทะออกทะเลือกไปหมดเลยจนกระทั่งไปถึงไหนไปลงบ่อบิรุลฮายะลงบ่อเพื่อที่จะชุบชีวิตขึ้นมาแต่ว่าสภาพร่างกายเนี่ยยังสะบักสะบอมและมีร่องรอยของการถูกทรมานในนรกยะฮันนัมแม้กระทั่งชุบชีวิตใหม่แล้วก็ตามจนกระทั่งขึ้นไปจะเข้าสวรรค์อยู่แล้วน่ะอยู่กอลุลละฮุมยะฮันนามียูนคนกลุ่มนี้ก็ยังถูกเรียกว่ายะฮันนามียูนแปลว่าอดีตชาวนรกอดีตชาวนรกอยู่ในหะดีษซอฮีฮ์ยืนยันยังไงยังมีโลโก้ยังมียี่ห้อเป็นอดีตชาวนรกอยู่คนไปไหนมาไหนผ่านไปเดินจะไปเข้าสวรรค์นี่ยะฮันนามียูนยะฮันนามียูนเพราะมันไปเข้าสวรรค์ที่หลังชาวบ้านเขานี่ชาวบ้านเขาไปเข้ากันหมดแล้วไอ้พวกนี้ใช้อะไรใช้เขาจะถูกเอาโทษเอาผิดชำระคดีจนกระทั่งสิ้นสุดก่อนถึงจะไปเข้างั้นคนที่ก็ไปเข้ากันแต่เนิ่นๆเอ้ยมาทีหลังนี่แสดงว่าต้องไปอยู่ที่ไหนมาก่อนแล้วเนี่ยอยู่นรกนั้นในหะดีษจึงเรียกแบบอยู่กอลุละฮุมยะฮันนามียูนทุกคนก็จะเรียกคนคนนี้ว่ายะฮันนามียูนยังเป็นยะฮันแต่อัลลอฮ์บอกว่าเฮ้ยข้าสงสารมันว่ะข้าสงสารมันว่าอย่าเรียกมันเลยว่ายะฮันนามียูนให้เรียกมันใหม่ว่าอุตกออุรเราะห์มานเราจะรอเป็นอุตกอในรอมฎอนหรือจะไปรอให้เป็นอุตกอที่ถลอกปอกเปลือกปีนขึ้นมาจากนรกแล้วถึงจะไปอะไรไปเข้าสวรรค์บางแล้วจะเอาเป็นอุตกอไหนฮะอย่าคิดนานเลยเอาอันเดียวให้เลือกอันนึงอุตกะที่อัลลอฮ์ปล่อยให้ออกจากนรกตั้งแต่ยังไม่ได้เข้านรกก็คือในเดือนรอมฎอนเอาอันนี้นะหรือจะเอาวันหลังฮะ
เวลาจะไปทัวร์ไหนจะรักไปอุมเราะห์ขอแวะจอร์แดนขอแวะโอมานนะพอจะไปสวรรค์แวะทัวร์นรกสักนิดนึงอย่าไปเอาอุตะกออันที่สองดียังได้เข้าสวรรค์นั่นแหละแต่มันต้องผ่านการถูกลงโทษการชำระโทษในขุมนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นถามว่าเนี่ยมีโอกาสไหมการถือศีลอดของเรามีโอกาสแต่อย่าให้โอกาสจริงๆของเราเนี่ยมันหลุดลอยไปการถือศีลอดเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ส่วนหนึ่งที่จะทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา พระองค์จะทรงพิจารณาให้เราเป็นชาวสวรรค์หรือไม่ใช่ชาวสวรรค์แต่ให้ใช้การถือศีลอดเนี่ยเป็นโล่ป้องกันไม่ให้เราเป็นชาวนรกอัสยามูจุนนะตุนการถือศีลอดนี่คือโล่คือประการที่จะป้องกันเราไม่ให้เป็นชาวนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นในเมื่อนะครับเราเล็งเป้าเล็งผลไว้ว่าเราถือศีลอดแล้วเนี่ยจะต้องเป็นชาวสวรรค์อินชาอัลเลาะห์เป็นได้แต่ในเวลาเดียวกันก็เราก็ต้องเคารพแล้วก็รักษากติกาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสั่งเอาไว้ด้วยว่าถ้าถือศีลอดแล้วต้องละเลิกในสิ่งที่เป็นข้อห้ามข้อควรระวังต่างๆเหล่านั้นต้องให้หมดทั้งหมดเลยเพราะอัลลอฮ์จะไม่ทรงพิจารณาตอบรับไลซอซียามุอานิลอักลิวัชชูรูบีการถือศีลอดจริงๆนั้นใช่เพียงแค่อดอาหารอดเครื่องดื่มเท่านั้นอินนามัสยามุหากแต่การถือศีลอดจริงๆแล้วเนี่ยอัสยามุอานิลลากวิวัรฟาซีต้องเป็นการถือศีลอดที่รู้จักระงับลักวุนแปลว่าความไร้สาระทั้งหลายแหล่วัรรอฟัสคำพูดคำจาที่ลามกอนาจารนะลามกอนาจารคำพูดที่มันสำสนนะบางคนเนี่ยเอาเรื่องโจ๊กเรื่องบนเตียงไม่ใช่เรื่องบนเตียงเนี่ยเอามาคุยในขณะที่กำลังถือศีลอดมันก็จะทำให้ผลบุญของการถือศีลอดนั้นคืออะไรอันตรธานถูกตัดไปแล้วจะไปโยนความผิดให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้จะไปโวยอัลลอฮฺได้ไหมวันกิยามะห์พออัลเลาะห์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอัลเลาะห์แล้วที่ผมบวชหายไปไหนหมดไปโวยวายได้มั้ยโยนความผิดโทษอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เพราะอัลเลาะห์ให้ผลบุญการถือศีลอดกับเราเนี่ยเต็มๆเลยคนละ100แต้ม100แต้มทุกวันเลยแต่เราเป็นคนตัดคะแนนตัดแต้มของเราด้วยพฤติกรรมการกระทําของเราฉะนั้นใครทําแบบนี้โดนตัดเท่านี้ใครทําแบบนี้โดนตัดเท่านี้เราเป็นคนทําทั้งหมดเลยก็เท่ากับเราเป็นคนตัดคะแนนตัดคะแนนการถือศีลอดฉะนั้นอย่าให้การถือศีลอดของเราเนี่ยบ่าวถึงวันกิยามะห์กับไม่ส่งผลใดๆกับน้ำหนักความดีของพวกเราเลยอย่าให้เหมือนกับบุคคลซึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรามาสนะครับปรามาสเอาไว้บอกว่าพวกท่านทั้งหลายรู้มั้ยคนที่มุฟลิสคนที่ล้มละลายจริงๆเนี่ยคือใครบรรดาซอฮาบะห์ก็ตอบด้วยความซื่อนะ คนมุสลิฟก็คือคนที่ไม่มีทรัพย์สินไม่มีเงินทองไม่มีความมั่นคงทางฐานะนะติดลบจะซุนบอกไม่ใช่นั่นคือล้มละลายในดุนยาแต่คนที่ล้มละลายจริงๆในวันกิยามะห์ก็คือคนที่อุตส่าห์ละหมาดซะกาตทำความดีเยอะแยะทั้งหมดเลยแต่ไปถึงในวันกิยามะห์ความดีที่ทำไปไม่ได้เป็นสาเหตุทำให้เขาไปสู่สวรรค์และความพอพระทัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เพราะความดีที่เขาทำไปเขาขนไปให้คนอื่นนี่เสียหายมากเลยล้มละลายมากเลยแล้วก็เป็นความล้มละลายมากเลยเหมือนกับที่อัลกุรอานบอกนะครับกุรอานบอกกุลฮัลนุนับบิอุกุมบิลอักษรีนะอามาละเอาไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจะบอกให้ฟังคนที่ถือว่าขาดทุนย่อยยับมากที่สุดก็คือคนที่ล้มละลายนี่แหละนะครับก็คือคนที่เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยทำความดีมาเยอะแล้วเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยน่าจะเป็นความดีพอแล้วแต่ที่ไหนได้ความดีที่ตัวเองทำไปมันไม่ใช่ความดีที่อัลลอฮซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพิจารณาหรือพระองค์ทรงได้ทรงพอพระทัยฉะนั้นการถือศีลอดของเราไม่ใช่เพียงแค่สักแต่อดไม่กินอดไม่ดื่มอดไม่นมนี้ต้องอดอย่างอื่นด้วยที่มันจะทำให้การถือศีลของเราเป็นการถือศีลอดที่ตรงตามอะไรครับตรงตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงฉะนั้นการถือศีลอดมันจึงเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องทบทวนถึงแม้เราจะมีประสบการณ์ในการถือศีลอดมาคนละหลายปีแล้วก็ตามแต่พอถึงเวลาปฏิบัติจริงเนี่ยเราอาจจะปฏิบัติได้อย่างไรอย่างไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงพิจารณาตอบรับฉะนั้นตอนนี้มันต้องมีมาตรฐานต้องมีสแตนดาร์ดการถือศีลของเราก็ต้องมีมาตรฐานมีสแตนดาร์ดเหมือนกันนะครับฝากเป็นสาระกับพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนครับครับท่านพี่น้องครับอาจารย์อัลเลาะห์มีจุดหนึ่งนะครับที่เวลาอาจารย์อัลเลาะห์บอกแล้วนี่มันกินใจนะครับ
ในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับของที่เป็นของฮาลาลเนี่ยเราอดได้ทั้งที่มันเป็นฮาลาลนะนอกเดือนรอมฎอนเนี่ยฮาลาลแต่เดือนรอมฎอนเนี่ยนะของกินเนี่ยน้ำส้มน้ำหวานก๋วยเตี๋ยวอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเคยฮาลาลสำหรับเราแต่อัลเลาะห์บอกว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยหยุดในช่วงกลางวันเนี่ยหยุดเราก็หยุดได้ แต่ของฮารอมเนี่ยนะครับของฮารอมซึ่งทั้งเดือนทั้งในเดือนรอมฎอนนอกเดือนรอมฎอนหรือว่าในตอนไหนก็ได้ในทุกก้าวย่างของชีวิตเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามการนินทาการว่าร้ายการใส่ร้ายนะการใช้คำพูดที่มันไร้สาระแต่เรากลับอดไม่ได้อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อาจารย์อัลเลาะห์เนี่ยมาไล่เลี้ยงให้เราฟังนะครับแล้วรู้ว่าอ๋อจะไปโทษอัลเลาะห์ไม่ได้ว่านี่นะอัลเลาะห์ฉันบวชแล้วนะแล้วไหนล่ะสิ่งที่ฉันบวชได้ประตูรอยยานอยู่ไหนนะประตูรอยยานอยู่ไหนเพราะอะไรล่ะเพราะฉันถือศีลอดหมดนะหมดทุกอย่างเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นเป้าหมายของการถือศีลอดจริงๆนะครับดังนั้นนักวิชาการเขาถึงบอกว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเหมือนกับโรงเรียนเป็นเหมือนกับช่วงเวลาที่เราไปฝึกฝนเอาชีวิตของผู้ศรัทธาเอาชีวิตของคนที่มีอีหม่านมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์เนี่ยจริงๆเนี่ยใช้ในเดือนรอมฎอนฝึกฝนให้เข้มแข็งแล้วก็เอาชีวิตของเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับมาใช้อีก11เดือนที่เหลือดังนั้นบางคนเนี่ยคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนะเขาก็มาถามผมบอกพี่มุสลิมเนี่ยทำผิดบ้างก็ได้มั้งนะถามว่าอย่างก็พูดง่ายๆคือกินเหล้าเงี้ยพี่ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็เดี๋ยวไปล้างบาปเห็นว่าพี่มีเดือนอะไรนะเดือนรอมฎอนนี่ใช่ไหมไปล้างบาปเอาเดือนรอมฎอนแล้วกันบางทีเราตะกะเนี่ยบางทีเราผิดเราคิดว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็คือถูกแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดบางคนก็บอกเดือนรอมฎอนขอให้โทษต่ออัลเลาะห์อย่างที่อาจารย์เล่าบอกก็คือปลดปล่อยเรานะจากปัญหาการจากสิ่งต่างๆกลายเป็นว่านอกเดือนรอมฎอนเราฟรีเลยทำอะไรก็ได้สบายนะไอ้ของฮาลาลก็ดีฮาลาลอยู่แล้วไอ้ของฮารอมก็เอาด้วยกลายเป็นว่าทั้งฮาลาลฮารอมรวมกันหมดเลยในชีวิตนอกเดือนรอมฎอนรอมฎอนก็เป็นเหมือนกับที่พักจิตวิญญาณคือให้เรานั้นได้ทำเหมือนกับคนอื่นๆคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะถ้าจะดีก็เดี๋ยวไปนะไปนะทำความดีสักเท่าไหร่10วัน7วันเดี๋ยวออกมานะแล้วก็ไม่ต้องทำความดีก็ได้นะเป็นคนธรรมดาอันเนี้ยนะครับไม่ใช่คนที่เป็นมุสลิมหรือว่าไม่ใช่มุตตะกีนที่แท้จริงนะครับคงจะให้ท่านอาจารย์บุลลอฮ์อับดุลลติฟนะครับมาได้ไล่เรียงท่านพี่น้องในช่วงที่2เชิญครับอาจารย์ครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับก็ช่วงที่2นะตอนนี้จากที่สังเกตดูนะครับร้านกับข้าวนะก็น่าจะหมดอยู่แล้วนะครับหมดกันเกือบหมดแล้วนะเอ๊ะแต่อีพาลัมยังอยู่หลายกล่องนะพี่น้องอย่าลืมแวะด้วยนะครับอันนี้กระเซาสักนิดนึงนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับก็อยากจะพูดถึงประเด็นของระดับของคนที่ถือศีลอดซะหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องละหมาดก็เหมือนกันนะละหมาดนี่ก็มีระดับของคนละหมาดนะบางคนนี่พี่น้องละหมาดแต่เป็นไงแต่ไม่พ้นบาปนะบางคนละหมาดจิตใจเป็นไงครับลอยหมดเลยบางคนยังต่อสู้อยู่แปลว่ามันอาจจะมีแวบเข้ามาบ้างแต่ก็ต่อสู้กับมันนะส่วนการถือศีลอดเนี่ยที่ชาวซะลัฟบางท่านเนี่ยได้บอกเอาไว้การถือศีลอดที่ง่ายที่สุดคืออะไรพี่น้องก็คือการถือศีลอดที่งดอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็อีกอันนึงก็คืองดในการมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาอันนี้คือระดับการถือศีลอดที่ง่ายที่สุดนะแสดงว่ามันมีระดับที่เหนือกว่านั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายก็คือเรื่องของระงับในสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของปาก ที่จะไปว่าไปนินทามือที่จะไปทำร้ายคนและก็รวมไปถึงกับจิตใจด้วยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอย่างที่หะดีษท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้ยกไว้นะครับนะใครก็ตามที่ถือศีลอดก็ที่ถือศีลอดเนี่ยแต่เป็นไงพี่น้องยังไม่ละยังไม่เลิกกับคำพูดที่ไร้สาระการกระทำที่เป็นเรื่องมดเท็จ
เป็นการกระทำที่หยาบโลนพวกนี้เนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอัลลอฮ์ไม่ต้องการการอดอาหารของเขาการดื่มการงดในการอดอาหารของเขาการดื่มของเขาพี่น้องแสดงว่าผลบุญเนี่ยมันแทบจะไม่เหลือเลยนะพูดง่ายๆก็อดอาหารฟรีแต่ฟัดดูเนี่ยมันพ้นพอเวลาจะตัดสินพี่น้องเรื่องว่าบวชซ้อมไม่ซ้อมเนี่ยก็ไปดูไปทำไอ้สิ่งที่มันทำให้เสียบวชไหมแต่อย่างที่ชาวซาลาฟบอกว่ามันเป็นการถือศีลอดที่ง่ายที่สุดดังนั้นเหนือกว่านั้นเนี่ยพี่น้องก็คือจะต้องระงับยับยั้งจากลิ้นจากการกระทําและก็เรื่องของหัวใจด้วยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับตอนที่ผมยังเป็นนักเรียนหนังสืออยู่เนี่ยมีบ้านของเพื่อนของฉันเนี่ยพอรอมฎอนมานะแกหันทีวีเนี่ยเข้าฝาผนังเลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหันนะเพราะว่ามีทีวีมุสลิมแล้วมีทีวีอันนาสมีหลายช่องนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีพี่น้องช่องทั้งหมดนี่ก็เป็นเรื่องของบันเทิงล้วนๆเลยบ้านเนี่ยหันทีวีเข้าฝาผนังแต่ไม่รู้นะตอนที่พ่อแม่เขาไม่อยู่เขาหันเอาออกมาเปล่านะอันนี้ไม่รู้แต่เขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยหันทีวีเข้าฝาผนังแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ดูทีวีเลยสมัยก่อนนะสมัยนี้ดูได้นะเพราะว่าทีวีที่มีสาระเรื่องศาสนานี่มีแล้วแต่เวลาเลื่อนอย่าแช่นานนะกว่าจะไปถึงช่องศาสนานี่ผ่านไม่รู้กี่ช่องใช่ไหมบางทีผ่านเยอะคราวนี้มาปัจจุบันเนี่ยพี่น้องถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องดูทีวีเนี่ยฉันว่าน้อยแล้วนะเดี๋ยวนี้เราดูอะไรดูโทรศัพท์สิใช่ไหมวิธีนะในการที่จะอะไรนะที่จะได้ผลบุญในการถือศีลอดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยต้องใช้โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์พี่น้องครับลองกลับไปดูโทรศัพท์ของพี่น้องที่เป็นแอปพลิเคชันนะเราใช้แอปอันไหนมากที่สุดเดี๋ยวนี้มันมีแอปติ๊งตองด้วยนะไอ้ที่เต้นเต้นอะไรอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ดูเขาหรอกนะแต่ว่าอะไรมีคนเขาบอกแต่ในแอปที่ไม่มีประโยชน์มีไหมมีของเสียงอิสลามเนี่ยมุสลิมออนแอร์ฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงแอปอัสการ์ดหลายๆคนยังอ่านไม่ได้ก็ดูในโทรศัพท์แม้กระทั่งกุรอานเป็นเล่มๆเนี่ยพี่น้องบางคนก็โหลดเอาไว้ในโทรศัพท์ก็อ่านกุรอานได้นะครับไปอยู่ที่ไหนอยู่ในที่ทำงานก็อ่านได้แสดงว่าในโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่ทั้งความดีแล้วก็นำไปสู่ไอ้เรื่องที่จะนำบาปมาสู่ตัวเราด้วยคราวนี้ประเด็นก็คือว่าผมไม่ได้บอกให้พี่น้องไปทุบทิ้งไปทำลายไม่ใช่แต่พี่น้องก็ต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์อะไรที่มันเป็นที่มันจะพาเราเสียเวลาเผาเวลาทิ้งเนี่ยละออกไปพี่น้องเสียโอกาสนะครับแล้วก็เรื่องของหัวใจก็สำคัญพี่น้องเพราะการระงับหัวใจของเราเนี่ยให้มันลดในเรื่องของความอยากในสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ทำให้เรานั้นต่ำต้อยหรือการที่เราจะคิดออกห่างจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องทำให้หัวใจของเราเป็นไงพี่น้องอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆในเดือนรอมฎอนจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องเรื่องละหมาดฟัรดู5เวลาเนี่ยอันนี้ก็แน่นอนนะตั้งแต่ซุบฮ์มาตั้งแต่ถึงตอนบ่ายตอนอัสรีตอนอะไรตอนตะวันตกดินตอนก่อนเข้านอนอิชาแต่เราก็เพิ่มให้มันดีขึ้นเป็นไงพี่น้องรักษาละหมาดญะมาอะห์อันนี้แนะนำนะพี่น้องนะจริงๆนะญะมาอะห์เนี่ยนอกรอมฎอนก็ต้องรักษาแต่ในรอมฎอนเนี่ยให้มันเข้มข้นขึ้นไปอีกนะจากเมื่อก่อนไปช้าก็ไปให้ไวขึ้นมีเวลาอยู่กับมัสยิดเพิ่มมากขึ้นนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอย่างที่อาจารย์ดูลอบอกว่าหลายๆคนไม่เข้าใจนะไอ้ข้อห้ามเนี่ยที่จะทำให้เสียศีลอดอันนี้รู้แล้วแล้วมันก็ยังมีข้อห้ามในภาวะปกติด้วยแสดงว่าไอ้ข้อห้ามในภาวะปกติเนี่ยยิ่งตอนถือศีลอดยิ่งต้องไงต้องออกห่างยิ่งกว่าเดิมมีเพื่อนของฉันพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายทำงานนี่แหละนะป้าคนเดินพี่น้องเดินมาขายลอตเตอรี่แกตอบด้วยความมั่นใจไปเลยว่าซื้อไม่ได้ผมถือศีลอดอยู่ป้าก็เลยถามว่าแล้วแกบวชตอนไหนละศีลอดตอนไหนประมาณ6โมงกว่าๆป้าบอกเดี๋ยวกลับมาใหม่มาขายต่อ เห็นไหมไปตอบอย่างนั้นได้ไงต้องบอกว่าไงพี่น้องต้องบอกว่าซื้อไม่ได้ผมเป็นมุสลิมอิสลามห้ามเรื่องของการพนันการเสี่ยงโชคเสี่ยงทาย
ถ้าไปบอกว่าบวชอยู่เพราะซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้ยุ่งเลยเพราะป้าก็จะมาขายตอนที่เราละศีลอดเห็นไหมเออหลายเรื่องบุหรี่เหมือนกันจริงมันก็ห้ามทั้งหมดแหละแต่ที่ไม่ดูดเพราะกลัวเสียบวชใช่ไหมแต่พอละบวชเสร็จไม่ได้ถือศีลอดแล้วก็เหมือนเดิมเนี่ยจริงๆมันห้ามทั้งหมดนั่นแหละนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายคราวนี้ผมจะพาพี่น้องเนี่ยมาดูความพิเศษของเดือนรอมฎอนซึ่งได้บอกไปแล้วบางส่วนหนึ่งก็คือเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาเนี่ยตาลาเนี่ยเลือกเอาเดือนรอมฎอนเนี่ยในการประทานอัลกุรอานนะอันที่สองพี่น้องผมจะไม่ละเอียดมากแล้วนะครับจะไปบางข้อที่เน้นนะอันที่สองก็คือที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าเป็นเดือนที่ประตูสวรรค์เปิดประตูนรกถูกปิดนะในดุนยาเรานี่แหละพี่น้องในขณะเนี้ยในดุนยาเนี่ยเวลาของการเปิดประตูสวรรค์เนี่ยก็คือในเดือนรอมฎอนนะครับแล้วก็ในหะดีษยังพูดด้วยว่าบรรดาชัยฏอนมารร้ายเนี่ยจะถูกพันธนาการพี่น้องสังเกตไหมล่ะว่าการทำความดีในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันจะง่ายกว่าเดือนปกติหนึ่งอาจจะบรรยากาศด้วยแล้วก็เรื่องนึงก็คือไอ้ตัวที่มันจะมาขวางเราในการทำความดีเนี่ยมันถูกเก็บไปบ้างแล้วมันถูกเก็บไปบ้างแล้วดังนั้นเนี่ยโอกาสในการทำความดีของเราเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะแต่อย่างที่อาจารย์บอกนะอย่าเป็นพวกแรงต้นแต่ปลายแผ่วไม่เอาสังเกตไหมรอมฎอนมามัสยิดละหมาดตะรอวีฮ์บนคืนแรกนี่ล้นเลยนะพอกลางเดือนเนี่ยเริ่มเหลืออยู่สองซอฟแล้วบางทีมันแผ่วพี่น้องนะอ้าวต่อมาข้อที่สามเนี่ยก็บอกไปแล้วว่าในท้ายของเดือนรอมฎอน10คืนสุดท้ายเนี่ยนะบางคนก็บอกเป็นคืนเลขขี้เนี่ยนะเอาละอยู่ใน10คืนสุดท้ายในเดือนรอมฎอนเนี่ยจะมีค่ำคืนนึงก็คือไลละตุลกอดัรนะซึ่งมีความประเสริฐมากกว่า 1,000 เดือนคราวนี้พี่น้องข้อที่4เนี่ยที่จะบอกกับพี่น้องเนี่ยก็คือว่ารอมฎอนเนี่ยพี่น้องเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอาในสภาพที่เราถือศีลอดผมเคยเจอพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับ บรรดาโต๊ะๆบรรดาแม่ๆเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหารบกวนจิตใจท่านก็คือเรื่องอะไร เรื่องลูกใช่ไหมคือลูกเนี่ยพี่น้องถ้ายังไม่มียังไม่แต่งงานมีลูกเนี่ยยังไม่เข้าใจความรู้สึกพ่อแม่หรอกแค่ไม่กลับบ้านเนี่ยนอนหลับไหมล่ะย่อกลับมาเนี่ยไอ้เราก็อยู่ข้างนอกเยียวๆไม่กลับบ้านมาทำไมล่ะไม่นอนล่ะเป็นห่วงอ่ะอันนี้ฉันเคยเยียวๆมาก่อนไม่ต้องกลัวก็เลยมีประสบการณ์นะเนี่ยวันนี้มาที่งานเนี่ยก็ฝากนะครับลูกไว้กับโต๊ะเนี่ยก็นี่คิดถึงลูกแล้วเป็นห่วงแล้วเห็นไหมดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นห่วงนะครับก็คือพ่อแม่เนี่ยจะเป็นห่วงลูกไม่เข้าใจลูกยังไม่เข้าใจยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังคิดไม่ได้แต่สิ่งนึงที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญนะก็คือการขอดุอาความจริงดุอาเนี่ยเรื่องอะไรก็ได้นะครับที่เป็นเรื่องความดีเนี่ยแล้วผมก็เลยแนะนำบางทีเนี่ยเดินมาหาฉันอาจารย์ดูอาให้ลูกฉันหน่อยสิดูอาให้ลูกฉันหน่อยฉันก็ดูอาให้ได้พี่น้องไม่มีปัญหาหรอกนะแต่ถามว่าคนที่สมควรที่จะดูอามากที่สุดก็คือใครคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เพราะดูอาของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยถูกการันตีไว้ด้วยว่าเป็นดูอาที่มุสตะยับฉันก็เลยแนะนำกับมะคนนึงบอกว่ามะจ๋ารอมฎอนนี่มะยังบวชไหมมาบอกบวชได้จ้ะอ่ะรอมฎอนนี่มะขอดูอาเลยนะเต็มที่ทั้งเดือนเลยอันที่สองมะได้สิทธิพิเศษกว่าฉันเพราะมะเป็นแม่ดูอาของแม่นี่มุสตะยับเป็นที่ตอบรับอันนี้ได้เหนือกว่าฉันละอันที่สามมะเลือกเวลาถ้าเกิดในเดือนรอมฎอนมีฝนตกช่วงฝนตกเป็นช่วงเวลาดูอามุสตะยับปรากฏว่ารอมฎอนนี่ฝนไม่ตกเลยเพราะตรงกับหน้าตรงกับอะไรตรงกับฤดูร้อนแต่ก็ไม่แน่นะก่อนหน้านี้ตกมาหลายวันแล้วเอ้าระหว่างอาซานกับอิกอมะสิอาซานกับอิกอมะเนี่ยเป็นช่วงเวที่เวลาดูอามุสตะยับพี่น้องขอในตอนนั้นเนี่ยถือว่าเขาเรียกอะไร3อย่างมาประจบกัน1ดูอาของพ่อแม่มุสตะยับ2ดูอาของคนที่ถือศีลอด3ดูอาในช่วงระหว่างอาซานกับอิกอมะโอ้โหพี่น้องขอเลยนะแต่นอกระหว่างเลยจากเวลาอาจารย์กับอีกอมาพี่น้องก็ขอได้อยู่แล้วนะเพราะอยู่ในสองข้อก็คืออะไรถือศีลอดด้วยแล้วก็เป็นพ่อเป็นแม่ด้วยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายข้อที่5ก็คือเรื่องของพิเศษของคนถือศีลอดก็คือกลิ่นปากเนี่ย
จะมีความหอมยิ่งกว่าชะมดเชียงณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันกิยามะห์นะแต่ถ้าในดุนยาก็แปรงฟันด้วยนะพี่น้องนะเออพอบอกแหมพอบอกหอมเท่านั้นแหละโชยเลยไม่ใช่เพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยส่งเสริมในหะดีษบอกว่าหากว่าจะไม่เกรงว่าจะเกิดความลำบากแล้วเนี่ยจะใช้ให้แปรงฟันทุกครั้งเวลาที่จะอะไรที่จะละหมาดด้วยแสดงวันหนึ่ง5ครั้งนบีสอนต่อเวลาเข้าบ้านก่อนจะพูดจากับใครไปไงไปแปรงฟันก่อนไม่ใช่เข้ามาถึงที่รักจ้าที่รักจ๋าโอ้โหโชยมาเลยกลิ่นอะไรส้มตำแปรงฟันให้เรียบร้อยปากหอมๆที่รักจ้าที่รักจ๋ากอดหอมภรรยาภรรยาก็อยากอะไรอยากกอดกับเราด้วยต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าอันนี้สำหรับคนที่ไปทำอุมเราะห์ในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้พูดถึงอุมเราะห์ที่มีความประเสริฐมากที่สุดพี่น้องรู้ไหมว่าอุมเราะห์ที่มีความประเสริฐมากที่สุดก็คืออุมเราะห์ที่ทำในเดือนรอมฎอนผลบุญเนี่ยบอกว่าตักอดีฮัจญะตันเอาฮัจญะตันไม่ผลบุญเนี่ยเท่ากับการทำฮัจญ์โดยในบางรายงานก็บอกเหมือนกับฮัจญ์ที่ไปกับท่านนบีเลยนะเรื่องของเรื่องก็คือว่ามีหญิงคนหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายนบีถามว่ามีสิ่งมีอะไรเหรอมาห้ามเธอไม่ให้ไปฮัจญ์กับเรากับฉันผู้หญิงคนนี้บอกว่าพาหนะฉันไม่มีอีกตัวหนึ่งก็พาหนะตัวนี้ก็ให้ใครให้ญาติของฉันขี่ไปแล้วอีกตัวหนึ่งก็ต้องเอาไว้ในการนะเขาเรียกอะไรหมุนน้ำเข้านาเข้าทำการเกษตรจึงไม่มีพาหนะไปนบีก็เลยปิดท้ายบอกว่าให้เธอเนี่ยมาทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนเพราะถ้านับจากฮัจญ์ในเดือน10ใช่ไหมก่อนจะมาถึงฮัจญ์อีกปีนึงเนี่ยมันถึงเดือนอะไรก่อนเดือน9ก่อนก็คือเดือนรอมฎอนถ้ารอแม่งก็ต้องรออีกครบปีเลยนี่เดี๋ยวรอมาถึงไม่ต้องรอถึงครบปีให้มาถึงเดือนรอมฎอนไปทำอุมเราะห์ผลบุญเท่ากับฮัจญ์แต่ฟัดดูฮัจญ์ไม่ตกไปนะบางคนไม่เคยทำฮัจญ์เลยพอทำอุมเราะห์รอมฎอนปั๊บโอ้สบายแล้วฮัจญ์ไม่ต้องทำและประหยัดด้วยตั้งหลายแสนไม่ใช่พี่น้องฮัจญ์ยังต้องทำอยู่แต่พูดถึงความประเสริฐของการอะไรของการทำอุมเราะห์ที่ได้ผลบุญเทียบเท่ากับการทำฮัจญ์อีกอันนึงก็คือเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะปลดเปลื้องนะครับนะจากความผิดต่างๆจากบาปต่างๆพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายจำได้ไหมครับฮะดีษบทหนึ่งที่ญิบรีเนี่ยมาหาท่านนบีจังหวะเป็นช่วงเวลาที่นบีก้าวขึ้นไปบนมิมบัตหนึ่งในการกล่าวอามีนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือว่าใครก็ตามที่เขาได้อยู่ในเดือนรอมฎอนแต่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษเลยอัลลอฮ์ทรงให้เขานั้นห่างไกลจากความเมตตาของพระองค์ฉันจึงกล่าวว่าอามีนท่านนบีก็กล่าวอามีนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายบวชมาแล้วถือศีลอดมาเดือนรอมฎอนมาแล้วแต่เป็นไงไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เลยบวชก็ไม่เอาละหมาดก็ไม่ทำพี่น้องอันนี้อันตรายมากๆนะอ่ะอีกสองเรื่องอะไรเรื่องคนที่มีอะไรมีย่อมีมะอยู่ทันย่อทันมะแต่กลับไม่ได้รับผลบุญดีๆผลบุญคุณงามความดีกับการที่เรานั้นอยู่ทันย่อทันมะเลยอันนี้ก็เหมือนกันพี่น้องอันตรายนี่นะหนึ่งในประตูสู่ความดีงามเนี่ยก็คือการทำดีกับคุณพ่อคุณแม่มีสลับท่านหนึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายยืนร้องไห้อย่างที่ไม่เคยร้องไห้มาก่อนวันที่มะถูกฝังวันที่ป๋าถูกฝังมีคนไปถามว่าโอ้ทำไมร้องไห้กันทำใจไม่ได้เหรอย่อตายมะตายทำใจไม่ได้เหรอไม่ใช่รู้ในกำหนดของอัลลอฮ์รู้เรื่องของอาญันแต่ที่ร้องไห้คือโอกาสคือประตูสวรรค์ประตูหนึ่งของฉันถูกปิดลงไปแล้วเลยร้องไห้เสียใจในเรื่องอะไรโอกาสที่จะทำความดีตอนที่ย่อทิมะยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ยังไม่จบนะย่อมะเสียไปแล้วเราก็อยากดูอาได้บริจาคได้สุดท้ายก็คือเรื่องของคนที่อะไรเวลาที่ชื่อของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกกล่าวและเราก็ไม่กล่าวศอลาวาตกับท่านนบีนะครับอ่ะก็มีประมาณนี้นะครับในเรื่องของความพิเศษของเดือนรอมฎอนผมเห็นพนักงานกำลังเก็บกันอย่างขมักเขม้นเลยเกรงใจนะเริ่มดึกแล้วนะครับก็เดี๋ยวมอบให้ท่านอาจารย์รอมฎอนนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับคงจะส่งต่อเลยนะให้ท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับได้ปิดท้ายในวันนี้เชิญท่านอาจารย์ครับ
มิลลาฮ์ลอมัสซัลลิอะลานบีนามุฮัมมัดขอใช้เวลากับพี่น้องอีกประมาณสัก5นาทีพอนะนะครับสัก4สา5นาทีโดยเฉพาะหะดีษที่ท่านอาจารย์อับดุลลาตีฟได้นำเรียนกับพี่น้องในช่วงสุดท้ายนี่นะครับเป็นหะดีษที่เราต้องนำมาขบคิดแล้วก็ให้มันเกิดเป็นปัญญานะครับตอนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสด็จขึ้นประทับบนมินบัรนะครับโดยปกติแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็ก้าวขึ้นไปทีละขั้นละขั้นนะครับแต่ว่าทำไมครั้งนี้ท่านรอซูลถึงต้องกล่าวอามีนด้วยมันจึงกลายเป็นคำถามที่คาใจของบรรดาซอฮาบะห์ที่ประสบเหตุในเหตุการณ์ครั้งนี้พอละหมาดเสร็จซอฮาบะห์ก็กรูไปถามท่านรอซูลว่ารอซูลทุกสุขไม่เคยเห็นอามีนสักสุขนึงแล้วทำไมสุขนี้ขึ้นกุตบะห์ขั้นหนึ่งก้าวหนึ่งก็ต้องอามีนอามีนรอซูลก็เฉลยให้ฟังด้านหนึ่งในคำตอบหรือเฉลยของท่านรอซูลก็คือช่างน่าอัปยศสินดีบุรุษหนึ่งที่ดะคอละอะลัยฮิรอมฎอนเดือนรอมฎอนมาอยู่กับเขาเข้าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนๆและฟะลัมยุกฟัรละฮูเขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยฮัตตันซะลักจนกระทั่งหมดเดือนไปอีกเดือนนึงตรงนี้ครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้โอกาสกับเรานี่ไม่ใช่แค่นาที2นาทีนะครับหรือว่าวัน2วันแต่อัลเลาะห์ให้โอกาสในการที่เราจะได้รับการอโหสิการอภัยโทษนี่1เดือนเต็มๆนะครับระยะเวลา1เดือนเต็มๆแต่เรากลับไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นถ้าอัลเลาะห์ให้แค่วันเดียวเราบอกเร็วไปน้อยไปแต่นี่อัลเลาะห์ให้เป็นเดือนๆแล้วเรายังไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็อย่าไปโทษใครรอซูลจึงบอกว่าช่างหน้าอัปยศสิ้นดีสิ้นดีนี่คือไม่เหลือดี ตอนนี้ถือศีลอดทั้งทีแล้วก็ไม่ได้เป็นผลบุญไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องว่ามีไหมมีนะเหมือนที่อาจารย์อับดุลลาตีฟบอกแล้วครับว่าสักแต่ถือแต่ไม่รู้ว่าอะไรควรทำควรละควรเว้นนะครับหลายอย่างเนี่ยที่เป็นซุนนะห์ที่ส่งเสริมให้ทำแต่เราไม่ทำมันก็กลายเป็นว่าผลบุญแทนที่เราจะได้ก็ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเอาใจอับดุลลาตีฟนิดนึงก็แล้วกันเรื่องอินทผลัมเอาเรื่องวนเข้ามาอินทผลัมหน่อยนะอินทผลัมเนี่ยซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแนะนำให้เราใช้ในการอะไรเอ่ยบ้างแล้วเนี่ยอินทผลัมที่เขาขายเนี่ยทานซะฮูรใช่มั้ยครับถ้าเรามีรูตอฟที่เป็นอินทผลัมสดเนื้อสดก็ให้ใช้ในการละศีลอดกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุฟติรุอะลาซะลาสิรุตบาตินรอซูลเวลาละศีลอดท่านโปรดที่จะรับประทานเป็นอินทผลัมสดอินทผลัมสดนี้ก็คือสุกครึ่งลูกหำหำบ้านเราเรียกปากตะก้อนะอินทผลัมหำหำไม่ใช่อินทผลัมติดก้านแบบโรตีฟเนี่ยไม่ใช่รูท็อปเขาจะโฆษณาว่ารูท็อปยังไม่ใช่นะรูท็อปไม่ใช่รูท็อปต้องสุกครึ่งลูกนะครับนะ รอซูลละอินทผลัมด้วยรูท็อป3ผลฟะอิลลัมตะกุนฟะอาลาตะมารอตินถ้าไม่มีรูท็อปรอซูลก็จะมาใช้อินทผลัมของอับดุลลาตีฟนี่อินทผลัมแบบที่อัลตีฟเนี่ยเป็นตะมัดอินทผลัมที่แห้งถึงแม้จะยังไม่หลุดจากกิ่งแต่เป็นตะมัดแล้วนี่ที่กี่ผล3ผลฟะอิลลัมตะกุนถ้าไม่มีตะมัดไม่มีอินทผลัมแห้งฟะฮาซาซาลาซะฮัสวะรอซูลก็จะจิบน้ํา3อึก3จิบแล้วท่านรอซูลก็จะอะไรล่ะไปอ่านละหมาดไปละหมาดแล้วก็ละตามอัธยาศัยแล้วก็จะมารับประทานอาหารอื่นตอนนี้ เวลาเราละศีลอดเนี่ยซุนนะห์ให้ถ้าเราไม่มีรูตอฟให้ทานอะไรเอ่ยให้ทานอินทผลัมแบบอับดุลลาตีฟเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อเลย3กล่อง100ใช่ไหมกล่องละเท่าไหร่แพงอยู่อ้าวนึกว่า3กล่อง100แม่กิมไล่3กล่อง100ที่ดึงมาเรื่องเนี้ยเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนด้อยค่าการถือศีลอดของเราเองเราซูลบอกให้เอารูตอฟเอาเราไม่มีปัญญาซื้อรูตอฟรูตอฟต้องแช่แข็งอินทผลัมสดนะครับเรามีอะไรเรามีตะมัดเนี่ยเรามีตะมัดเนี่ยเวลาเราไปซื้อไปร้านตะมัดเนี่ยซื้อร้านตะมัดเนี่ยเขาใส่กล่องเรียงเอาไว้อันนี้เท่าไรเนี่ยกล่องเนี่ย120อันนี้เท่าไร180อันนู้น250อันนู้น500อันนู้น 1,000 อันนี้ล่ะ80กูเอา80นี่แหละฮะของถูก80แล้วยัง65ไม่ได้แล้ว60ไม่ได้แล้วมาเป็นปึกมาเลยงั้นบางแล้วใช่ไหม
เอามือจับลงไปนี่ทรายทั้งนั้นเลยเราชอบแบบเนี้ยงั้นเวลาเราจะละศีลอดด้วยกับอินทผลัมทานไปวันหนึ่งวันสองเอาละทานอินทผลัมแต่วันสองวันสามไม่เอาละเบื่ออินทผลัมแบบนี้เพราะอะไรอ่ะมันไม่น่ากินงั้นเราจะละศีลอดให้ได้สุนนะซื้ออินทผลัมอร่อยๆไปเลยดีๆไปเลยอาจารย์ยูซุฟพงศ์กวีเล่าให้ฟังในรายการนะบอกว่าแกไปธุระที่ซีคอนมันมีร้านอินทผลัมดีๆขายอยู่นะปรากฏว่าคนที่เดินเข้ามาในร้านในบูธเนี่ยที่มาซื้ออินทผลัมอ่ะเป็นอาแปะเป็นอาซิมเป็นอาม่าคนจีนทั้งหมดเลยแล้วซื้อโลละ 1,500 2,000 ทั้งนั้นเลยลูกสวยๆใหญ่ๆทั้งนั้นหมดเลยพวกฮัจญีฮัจญานียีนังยีไม่ซื้ออินทผลัมนี่ขณะในเดือนรอมฎอนที่เราจะต้องใช้อินทผลัมละศีลอดเนี่ยเรายังไม่อะไรไม่ซื้อเลยรอสถานทูตเอามาแจกแล้วพอสถานทูตซาอุดีเนี่ยยังช้าโน่นออกอีดไปแล้วโน่นมาเป็นอะไรมาเป็นกล่องมาเงี้ยมาเป็นปึกอินทผลัมอะไรนะอินทผลัมเชื่อมนะอย่างนั้นมันต้องไปปั่นกินกับนมกินกับโยเกิร์ตอะไรอย่างนั้นไอ้นี่มาแบบนี้แล้วเราก็ไม่อยากกินนี่เราก็พลาดละแทนที่จะตั้งใจอยากละศีลอดด้วยอินทผลัมเบื่อเราอินทผลัมแบบเนี้ยไปเอาไอ้โลถูกๆซื้อแพงๆไปเลยมันน่ากินกินแล้วมันอร่อยไอ้อย่างหวานเจี๊ยบแสบคอเราก็ไม่อยากกินคนเป็นเบาหวานยังไม่กินใหญ่เลยก็ไปดูอินทผลัมที่มันรสอะไรรสชาติดีๆมันหวานหวานอ่อนๆมีรสชาติมันอะไรแบบเนี้ยนะเดี๋ยวตุลาทิพย์เขาจะแนะนำได้นะครับพอโซโฮเรื่องอินทผลัมอีกโซโฮไม่อยากกินโซโฮนบีบอกอินทผลัมก็ได้จะมาเป็นตะมัดเนี่ยในโซโฮเนี่ยเขาสุนนะให้กินตะมัดแต่ว่าละศีลอดสุนัตให้ใช้รูตอบอันนี้มันเรื่องของโภชนาการเดี๋ยวนี้นักโภชศาสตร์เดี๋ยวอธิบายได้ตรงนี้ใช่ไหมครับเราเวลาละศีลอดไม่มีตะมัดไม่มีรูตอบกินตะมัดก็ไม่ชอบเวลาจะทานโซโฮรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทานโซโฮด้วยกับตะมัด3ผล7ผลอะไรก็แล้วแต่ตามแต่ละโอกาสของท่านแต่ว่าสุนัตให้ทานเป็นตะมัดรอซูลบอกต้องทานโซโฮนะถ้าไม่ทานโซโฮแม้กระทั่งวะลาอัยตะยัรอฮะดุกุมยุรอะตะมาอินถึงแม้ตื่นมาไม่กินอะไรเลยโซโฮมานั่งมองสำรับอย่างเดียวมองอาหารอย่างเดียวไม่ว่าไม่เป็นไรแต่ขอให้ดื่มน้ำสักอึกหนึ่งได้เป็นผลบุญแล้วเราไม่กินโซโฮนอนแล้วยิงยาวเลยหารู้ไหมว่าการถือศีลอดแบบเนี้ยมันไม่ใช่การถือศีลอดแบบนบีแต่เป็นการถือศีลอดของกิตาบีคนละบีกิตาบีก็คือชาวคัมภีร์เขาถือแบบนี้แต่ถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดเวลาทานอาหารถ้าถือศีลอดท่านรอซูลต้องทานซุฮูรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฟารุกุบัยนัสยามินาวะซียามิอะห์ลิลกิตาบอักละตุซุฮูรความแตกต่างระหว่างวิธีการถือศีลอดของเราที่เป็นชาวอะไรชาวนบีเนี่ยกับการถือศีลอดของชาวกิตาบีชาวนัสรอชาวยะฮูดเนี่ยอักละตุสซุฮรให้ดูตรงกินโซโฮถ้าตื่นมาแล้วถือศีลอดเริ่มต้นด้วยการทานโซโฮนั่นถือศีลอดเหมือนนบีอภัลบุญไปแต่ถ้าตื่นมาบวชแต่ไม่กินโซโฮใช้ได้ผลฟารดูเพราะการถือศีลการทานโซฮเป็นหุกกลมมุอักกะดะฮ์เท่านั้นสุนัตซอแต่วิธีเป็นกีตาบีถือศีลอดเหมือนชาวคัมภีร์เลือกแล้วจะเลือกอะไรนะจะเอาให้เหมือนนบีแต่วิธีการในการปฏิบัติเราไม่เหมือนนบีแล้วจะผลบุญจากตรงไหนงั้นถือศีลอดทั้งทีต้องทำให้ดีเหมือนใครทำให้ดีไม่ได้ได้ไงถ้าจะทำให้ดีต้องทำให้ดีเหมือนใครมาแล้วเก็บกล้องวันนี้เราแค่นี้พอนะเก็บกล้องเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วขอดุอาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มีโอกาสนะได้มีวาสนาอายุยืนจนกระทั่งเข้าสู่เดือนรอมฎอนได้มีโอกาสทำอามัลอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนปีนี้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ขอดุอาอ์ให้กับผมให้กับพี่น้องนะหากรอมฎอนนี้จะเป็นรอมฎอนสุดท้ายก็ขอให้เป็นรอมฎอนที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเราเลยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่มีอินทผลัมสามารถอุดหนุนได้นะครับอุดหนุนได้ที่ร้านของอับดุลลาตีฟอินทผลัมเหรอครับซื้อมาแล้วขอซื้อมาแล้วก็จะให้ได้ผลบุญทั่วถึงก็ซื้อสะดอกก้อคนอื่นด้วยนะยิ่งสะดอกก้ออาจารย์นี่ผลบุญมหาศาลเลยนะครับยะซากุมุลลอฮ์ค่อยรอครับก็สุดท้ายนะครับก็ต้องขอดุอานะครับให้
ท่านอิหม่ามนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนรวมถึงพี่น้องที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับได้รับความดีแล้วก็ผลงานในวันนี้นะครับเก็บเอาไว้นะครับเป็นอะไรนะฮะเป็นเสบียงนะครับที่เรามาร่วมกันในวันนี้นะเป็นเสบียงในวันกิยามะห์นะครับและขอให้งานในวันนี้สำเร็จลุล่วงแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้ช่วยเหลือชมรมมุสลิมนะครับชมรมหญิงไม้เด็กกำพร้าของชวีมาเรียมนะครับเพราะว่าทำงานมานะครับอย่างที่อาจารย์ล้อบอกเนี่ยเข้าตาแล้วก็มีผลงานที่จับต้องได้นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับให้ช่วยเหลือชมรมแล้วก็ชมรมนะฮะก็จะเป็นสะพานในการที่จะนำความดีนำสิ่งที่เป็นปัจจัยที่พี่น้องเนี่ยนะครับให้มาเนี่ยเอาไปหยิบยื่นแล้วก็เอาไปส่งต่อให้กับผู้ที่เป็นหญิงม่ายเด็กกำพร้านะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็บรรดาคณาจารย์ทั้งสองท่านนะครับอาจารย์บุญรอดและอาจารย์ลาติฟคงต้องนะครับจากลาท่านพี่น้องนะครับด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันติดายะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลาม